face. กล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอล GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับวันพุธแบบนี้กับแกงเมนเมนบันเทิงนะครับใช่ข่าวบันเทิงประจำสัปดาห์รวบรวมมาให้นะครับติดตามกันเต็มๆประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณใช่นะฮะแต่วันนี้จริงๆพี่จันไม่อยากเมาเรื่องอะไรเลยพี่จันอยากเมาแค่ฟรีแลนซ์ใช่พอพี่จันเพิ่งไปดูเมื่อวานเพิ่งไปดูเมื่อคืนแล้วแบบดูเมื่อคืนรอบดึกด้วยจริงๆไม่ดึกมากก็รอบประมาณทุ่มครึ่งครับแต่หนังยาวพอควรนะออกมาก็ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆไม่นั่งคิดมันมีหลายช็อตที่ต้องคิดนะคือบอกเลยว่าเป็นหนังที่คือเป็นหนังที่ออกแนวจะบอกยังไงดีล่ะห้ามสปอยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไม่บอกเนื้อเรื่องแล้วกันแต่บอกแนวว่ามันเป็นแนวเป็นอีกแบบนึงนะหลายคนรู้แล้วแหละเพราะฟีดแบ็กมันก็ออกมาชัดเจนบางคนก็โอเคบางคนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันผิดจากที่ตัวอย่างออกมาเลยอะไรก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับผมแต่อยากให้ไปลองดูกันจริงๆไปดูเถอะไปดูแล้วก็นี่ถ้าเกิดใครอยากไปดูแบบเก๋ๆเลยก็ตอบ Facebook Comment วันนี้ให้ได้รางวัลเพราะเราแจกเสื้อจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามมาข้ามรักหมอถูกเลยครับนะคะ Facebook Comment วันนี้คือมีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่าและไม่หลุดด้วยใช่ก็คือแบบให้ส่งมาทาง Facebook Comment นี่แหละอยากแชทคุยจะเอาเป็นภาษาแชทมาเลยก็ได้นะได้ส่งมารับรองว่าไม่หลุดแล้วไม่มีการแคปจอเราแค่อ่านออกอากาศอ่านออกอากาศไม่หลุดนะไม่หลุดนะคืออย่างนี้ละกันถ้าจะส่งมานะเอาแบบดีๆเลยนะแคปหน้าจอไลน์ของคุณที่คุณคุยกับคนที่แบบคุณอยากจะให้เราอ่านน่ะแล้วส่งเข้ามาเป็นรูปภาพใน Facebook Comment คนอื่นก็จะเห็นเลยสิเลยเออเดี๋ยวเราแคปของเราบ้างดีดีโอ้ยไม่ได้กดข้อแรกของห้องแชทของเราคือลบแชททุก1สัปดาห์นะจริงเหรอเพราะว่าเรื่องที่คุยออกอากาศจริงป่ะอ๋อมีกฎด้วยหรอมีกฎแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องไหนที่คอขาดบาดตายมากๆเหรอพอคุยจบประเด็นปุ๊บทุกคนต้องลบเดี๋ยวนี้แล้วแคปมาว่าลบแล้วเก็บไว้แค่ในจินตนาการเท่านั้นใช่ว่าครั้งนึงเราเคยคุยกันแล้วถ้ามีคนฝืนกฎนะถ้ากลุ่มเรามีคนฝืนกฎแล้วจะเดาไม่ยาวเป็นใครจริงป่ะก็เป็นโจ๊กให้พูดชื่อเลยเฮ้ยพูดชื่อเลยอ่ะไม่เขียนชื่อออกอากาศได้พูดชื่อเลยเอาส่งเข้ามาแล้วกันนะจะเป็นภาพข้อความใน LINE กรุ๊ปหรือว่าจะเป็น LINE คุยกันระหว่างใครก็ตามหรือจะพิมพ์มาเป็นข้อความก็ได้นะครับได้หมดเนาะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะมาให้ฟังก่อนเมื่อวานนี้พี่จ๊าดเมื่อวานวันจันทร์เขาเปิดตัวฮอร์โมนซีซั่น3ไปแล้วกิ๊ดการ์ดใช่ซึ่งจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะฮอร์โมนเขาบอกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะแนะนำให้รู้จักกับคาแรคเตอร์เพราะว่าบางคนก็แบบเป็นเจนเก่าบางคนก็เจนใหม่เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกับคาแรคเตอร์ต่อไปนนรับบทโดยน้องแบงค์คาแรคเตอร์หลักเลยดิโอ้โหได้ข่าววันนั้นกรี๊ดกระจายมากกรี๊ดหนักมากนนเป็นใครยังไงชมจ้าโอ้ยสวัสดีครับผมนนท์ครับผมชื่อจริงชื่อณัชนนท์เกษมชาญชัยเกิดวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2541ครับกรุ๊ปเลือด O รหัสดรบ54191ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 ทับ6ครับและสโลแกนประจำตัวผมเนี่ยน้องนนท์คนน่ารักเฮฮาไม่พาเครียดนะครับผมโอ้ยสายแล้วเอ้าเพื่อนหายไปไหนหมดไปละผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมอยู่หอผมเป็นเด็กหาดใหญ่ครับแล้วตอนผมเข้ามาเรียนกรุงเทพใหม่ๆนะคำถามยอดฮิตที่ต้องตอบบ่อยๆที่สุดน่ะก็คือหาดใหญ่อ่ะไม่ใช่จังหวัดนะฮะมันคืออำเภอแล้วก็ไม่มีทะเลด้วยเพราะทะเลอ่ะอยู่ที่สงขลานู่นถึงตอนเช้าเนี่ยรถที่กรุงเทพจะติดขนาดไหนผมก็ไม่หวั่นเลยครับเพราะหอของผมเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนมากแค่15นาทีอ่ะก็ถึงแล้วเลยทำให้ผมอ่ะชอบตื่นสายบ่อยๆจนบางครั้งเนี่ยก็ลืมเอาหนังสือมาเรียนเฮ้ยจริงลืมเอาหนังสือมาเรียนไม่ได้ตั้งใจลืมถ้าว่างๆอ่ะผมชอบเล่นบาสครับแต่ไม่ได้ชอบแข่งนะชอบเล่นเฉย
เฮฮาเฮฮากับวาดรูปผมวาดไม่เก่งเลยครับแต่ชอบวาดมากเฮ้ยบางทีอ่ะการใช้ชีวิตในกรุงเทพคนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนะครับผมอ่ะเลยชอบชวนพวกไอ้เฟิร์สกับพละมาที่ห้องก็หาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆแต่พวกแม่งอ่ะชอบทำห้องผมเละเทะแต่เอาเหอะอยู่กับพวกมันก็สนุกดีเป็นการแนะนำแบบไม่ได้หวือหวาแบบหนังวัยรุ่นนะเป็นการแนะนำแบบมันมีความดักดักหม่นหม่นอย่างเงี้ยแบบเนาะจบด้วยฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยดูมืดดูเป็นมรสุมเพราะตอนเปิดอะเปิดแบบสดใสแต่จบอะฟ้าใช่ปะมันต้องมีความหมายมีความหมายไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่จะถ่ายแล้วฝนตกพอดีเลยมาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเลือกแล้วเขาเลือกแล้วแล้วเขาต้องเลือกวันฝนตกในการถ่ายบอกเลยว่าทีมเขียนบทฮอร์โมนไม่ธรรมดาใช่แต่ละคนคือกั่นกรองออกมาจากรอยหยักทุกรอยของสมองปิดห้องแบบยังกับแบบเป็นความลับอ่ะเป็นห้องแห่งความลับห้ามทุกคนเข้านะไม่พอปิดแล้วตอนพอทุกคนอยู่ในห้องนั้นเขาไม่ได้เขียนที่นั่นไงเขาก็ถอดจิตไปที่ดาวต่างๆในการเฮ้ยนี่เรื่องอะไรอ่ะคิดว่าจริงนะคิดเป็นไปได้นะไม่ได้แล้วล่ะบ้าแต่ละคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้าแล้วก็อย่ามามั่วนะกุ๊กอย่างเงี้ยวันแวววันอย่างเงี้ยน้องปิงอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ละคนดูเข้าถึงยากไหมเข้าถึงยากเนอะเนอะพอเขารวมตัวกันเขาจะมีพลังที่แน่อ้าวอ้าวไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นเลยเนาะนั่นแหละแต่ละคนมีของทั้งนั้นคุณผู้ชมบอกเลยทีมเขียนบทฮอร์โมนจะบอกให้ครับติดตามกันเนาะจ้าเอาก่อนเข้าข่าวมีอีกสักเรื่องสองเรื่องมาฝากกันแล้วกันเรื่องแรกก็คือซุปเปอร์ช่างฟินฟันแฟร์ใครอยากจะไปร่วมงานก็ฟังทางนี้GMMZ ขอเชิญพี่น้องซุปเปอร์ช่างทั่วไทยนะครับไปร่วมสนุกสุดฟินกับงาน Z ซุปเปอร์ช่างฟินฟันแฟร์งานนี้ก็จัดขึ้น4ภาคเริ่มต้นที่กรุงเทพคือ22กันยาปลายเดือนนี้แล้วจัดที่ JJ Mall จากนั้นลงไปหาดใหญ่ก็คือบ้านเกิดบ้านเกิดนนท์บ้านเกิดนนท์วันที่2ตุลานะครับ25กันยาขออภัยส่วน2ตุลาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ปิดท้ายที่ขอนแก่นคือ6ตุลานะครับก็นอกจากมหกรรมความรู้ความบันเทิงโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานก็ยังมีคอนเสิร์ตมีปาวลีแล้วก็มีหญิงลีกองทัพนักแสดงจากช่องวัน GMM 25พร้อมกับรุ่นรับรถกระบะ Toyota Revo มอเตอร์ไซค์ Yamaha Mio แล้วก็อีกมากมายรวมมูลค่ารางวัลกว่า 2,900,000 บาทดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.gmmz.tv ครับครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเนาะ GTS ชวนแจ้งเกิดสำนักข่าว SUN School and University Network นะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยGTS on air เปิดประตูความฝันให้กับวัยรุ่นวัยเรียนที่อยากเป็นพิธีกรทั่วประเทศกับสำนักข่าว SUN Reporter เพียงคุณถ่ายคลิปรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในรั้วสถาบันตามสไตล์คุณความยาวไม่เกิน3นาทีแล้วอัพโหลดมาที่ www.gthonair.com/sunreporter คลิปไหนได้ออกอากาศรับไปเลยทันที 1,000 บาทพร้อมโอกาสแจ้งเกิดการเป็นพิธีกรภาคสนาม SUN Reporter ในรายการแก๊งเม้นวันวัยวุ่นรีบอัพโหลดส่งมาอัพเดตเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามความเคลื่อนไหวช่อง GTH On Air ได้ทาง www.gthonair.com หรือ Facebook, Twitter และ Instagram GTH On Air ตามนั้นนะจ๊ะมาเข้าเรื่องราวของเม้นบันเทิงของเราได้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสวยงามสวมชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธิ์นะจ๊ะกับคุณเนยโชติกาเราเคยเมาข่าวไปแล้วที่ขอแต่งงานเนาะจำได้อยู่ตอนนี้ก็คุณเนยนะคะก็ควงหวานใจไฮโซอาร์มนะไปพักผ่อนสวีทหวานท่ามกลางธรรมชาติเมื่อกี่วันที่ผ่านมานี้ควงกันไปแต่ไปดูวันที่คุณเนยเขากลับมาแล้วก็ลองชุดเจ้าสาวนะจ๊ะโอ6กันยายนที่ผ่านมาก็เพื่อนสนิทของคุณเนยเนาะใน account ของ Instagram คุณ Poppy 0625เนี่ยก็โพสต์ภาพที่คุณเนยไปลองชุดนะครับสวยดูชุดดูชุดภาพนะตอนแรกมองแล้วแบบเอ๊ะตัวอยู่ไหนนู่นน่ะลิฟต์นั้นน่ะตัวเออดูดิหมดภาพไปแบบกี่เมตรเนี่ยหูยเดินแล้วแบบเนาะแต่ว่านี่ภายในงานต้องเคลียร์ทางนะเคลียร์
แล้วก็ต้องแบบมีสเปซในการเดินและจังหวะที่ขึ้นเวทีแล้วหมุนตัวเนี่ยต้องเก็บทางให้ดีเลยใช่ใช่เออสวยงามมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงนะคุณฝ้ายนิชานันคุณเบนซ์ปุญญาพรนะครับมาช่วยเลือกแล้วก็แน่นอนแฮปปี้ดีดายิ้มแย้มแจ่มใสก็เขาบอกว่านี่คือขนาดวันลองเฉยเสื้อผ้าคือชุดจริงแหละแต่ว่าหน้าผมยังแบบเบาๆลำลองไว้รอดูวันจริงเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวได้ดูวันเต็มกันนะจ๊ะไฮโซอาร์มใช่ไหมจ้าวันนี้ลองนับข่าวนะในข่าวของเราจะมีไฮโซเยอะมากเหรอคือแฟนผู้ชายของดาราผู้หญิงจะได้รับการเอื้อนเอ่ยนามว่าเป็นไฮโซว่าเป็นไฮโซทั้งหมดเริ่มต้นเบอร์หนึ่งแล้วเราไม่แค่ฐานะใช่ไหมไม่แค่ฐานะ okay. ไม่ได้สืบเลยไม่ได้สืบเลยว่าเงินในบัญชีเขามีเท่าไหร่ okay. หรืออะไรยังไงคือมาถึงปุ๊บเป็นไฮโซได้ได้ตามนานได้ได้ไปที่คนที่สองนี้ไม่ใช่ไฮโซแต่เป็นดีเจครับแต่ก็ถือว่าไฮโซเหมือนกันคือดีเจพี่เอกกี้นะจ๊ะเปิดออฟฟิศสุดหรูพร้อมบ้านหลังน้อยจากน้ำพักน้ำแรงครับไปดูกันสิว่าบ้านหลังน้อยเป็นยังไงคือบ้านหลังนี้เนี่ยคือเห็นภาพแค่นี้เพราะว่าเป็นบ้านรีโนเวทคือเป็นบ้านเก่าแล้วเอามาทำใหม่นะครับก็ถือว่าขยันมากคือตอนนี้ใครก็ตามนั่งดูทีวีดิจิตอลประเทศไทยอยู่เนี่ยเปิดไปหลายช่องเจอพี่เอกกี้เป็นพิธีกรดำเนินรายการไปอีเวนต์เจอพี่เอกกี้แบบเยอะมากบางรายการก็เป็นเจ้าของรายการเองด้วยใช่นี่จะขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตผู้จัดแล้วล่ะนะครับล่าสุด Instagram พี่เอกกี้ก็โพสต์ภาพบ้านหลังเก่าพี่เอกกี้บอกว่าเต็มไปด้วยความทรงจำมากมายคืออาจจะอยู่มาตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่กำลังจะรีโนเวทใหม่เจ้าตัวก็ได้ถามความคิดเห็นของผู้รู้เรื่องการรีโนเวทบ้านก็ได้รับคำแนะนำมากมายนะครับก็บ้านข้อมูลเบื้องต้นก็คือ60ตารางวาทำอะไรเพิ่มได้บ้างทำสระว่ายน้ำเพิ่มได้ไหมทำห้องฟิตเนสเพิ่มได้ไหมทำห้องปาร์ตี้ได้ไหมระเบียงกว้างๆเวลาอยากชิลได้ไหมห้องพระห้องนอนพ่อแม่ชั้นล่างได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าแฮชแท็กซื้อใหม่แพงเกินแฮชแท็ก15-30 ล้านแฮชแท็กเสียดายแฮชแท็กรีโนเวทคุ้มกว่าชิมิผู้รู้แฮชแท็กแนะนำหน่อยคือถ้าไปซื้อใหม่เลยเนี่ยมันก็ต้องบวกค่าโครงสร้างบวกค่าที่ดินด้วยไงอันนี้ก็จะได้เป็นค่าปรับปรุงติดตกแต่งอย่างเดียวปรับปรุงตกแต่งอย่างเดียวแล้วถ้าโลเคชั่นดีอยู่แล้วผมว่าไอเดียนี้ดีครับใช่ไหมนะจ้ายินดีด้วยกับพี่เอกนะครับเอาเรื่องต่อมาอันนี้ครบรอบ5 ปีของไฮโซตูนไฮโซตูนไม่ต้องไฮโซมีข้อแม้ว่าถ้าอยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันจะไม่มีไฮโซไม่ได้เลยเพราะจะถือว่าเท่ากันอยู่เป็นดาราก็คือก้อยกับพี่ตูนใช่คุณก้อยรัชวินพี่ตูนจะไม่มีคำว่าไฮโซตูนนะแต่ถ้าพี่ตูนออกจากวงการปุ๊บอาจจะกลายเป็นไฮโซตูนอาจจะกลายเป็นไฮโซตูนได้ถ้าออกไปนานหน่อยจนคนจำไม่ได้แล้วโอ้ยอ่านเรื่องขำไม่เกี่ยวเลยคุณผู้ชมอ่ะก้อยเนาะก้อยนี่ก้อยรัชวินอ่ะนิเทศรุ่นเดียวกับฉันนะใช่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 เป็นรุ่นน้องพี่จัดปีนึงใช่ใช่ทำไมนางสวยอย่างนี้เราไปไกลแล้วล่ะเออนั่นสิก้อยรัชวินกับพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับก็ฉลองครบ5 ปีเนาะโพสต์ภาพกันหวานฉ่ำก็คบกันมาอู้นานแล้ว5 ปีนะก้อยโพสใช่ไหมเป็นแบบว่าคลิปพร้อมเพลงแล้วก็แคปชั่นของนางนะเป็นภาษาอังกฤษดังนี้บอกว่าLots of good memories between us ก็เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีมากมายระหว่างเรา2 คนนะครับขอบคุณมากๆนะรักที่แสนหวานนี้นะครับวันที่1/09/15ฉลองครบ5 ปีนะรัชวินส์แคปเจอร์แล้วก็ต่อด้วยภาพคู่สีแอคชั่นน่ารักน่ารักนะครับแล้วมีแคปชั่นต่อไปอีกว่าในเส้นทางการเดินทุกเส้นทางเนี่ยก็ยังต้องมีการค้นพบอะไรใหม่ๆตลอดเวลาความรักก็เช่นกันฉลองครบ5 ปีเดินทางต่อไปด้วยกันเนาะคุณคือความสุขของฉันแล้วก็รัชวินแคปเจอร์เป็นแบบการถ่ายรูปของก้อยอะไรนะ5 ปีแล้วนะนี่คนลุ้นให้มีข่าวดีไวๆนะใช่นี่ขอเมาหน่อยช่วงที่เขาคบกันใหม่ๆอะยังไงเคยไปดูละครเรื่องนึงก็จะไปอยู่กับก้อยกับกุ๊กด้วยที่เขียนบทฮอร์โมนแล้วเราไปช้านิดนึงคุณผู้ชมขออภัยรถติดจริงๆเข้าไปถึงปุ๊บก็เห็นก้อยอ่ะก้อยแล้วก็นั่งข้างพี่ตูนไม่รู้ตัวจริงเหรอคือพี่ตูนนั่งริมสุดมันเป็นแบบบัตรแบบไม่ระบุที่นั่งไงแล้วก็เป็นก้อยแต่เราโฟกัสที่เพื่อนก้อยเออโทษทีมาช้าละครเล่นแล้วดูตอนแล้วพอลุกปุ๊บอ้าวนี่ตูนบอดี้สแลมอยากเห็นคนไทยบินได้ปะล่ะแล้วตอนนั้นแบบนางยังแบบแรกๆเลยไงเราก็ไม่นึกว่าพี่ตูนจะมาก็ตกใจน่าก็เชียร์เพื่อนนะจ้าขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะครับน่าจะเป็นอีกงานแต่งงานที่โอ้โหวงการบันเทิงต้องจดจำนะถ้าพี่ตูนกับก้อยมีข่าวดีเมื่อไหร่นะจ๊ะแล้วมากัน2เส้นเลยอ่ะเส้นร็อกกับเส้นละครมาเจอกันเส้นดนตรีกับเส้นละครมาเจอกันเส้นแฟชั่นด้วยโอ้โหเต็มๆครับเนาะไปกันที่อีก1หนุ่มหล่อก็แล้วกันนะครับคุณโดมปกรณ์ลำครับใครไปกล้าวิพากษ์วิจารณ์พี่โดมเนี่ยฮะว่ามีกระทู้วิจารณ์บอกว่าหล่อแต่ขาดเสน่ห์
มันต้องอธิบายขยายความกันหน่อยละนะครับคือก็รู้กันอยู่ว่าพี่โดมเนี่ยได้รับฉายาว่าหล่อขั้นเทพอยู่แล้วแต่ว่าดันมีคนไปตั้งกระทู้ในพันทิปแสดงความคิดเห็นบอกว่าพี่โดมเนี่ยหล่อที่หน้าเท่านั้นแต่ดูรวมๆแล้วขาดเสน่ห์เออหรอเฮ้ยอันนี้มันเป็นส่วนบุคคลป่ะมันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลป่ะอันเนี้ยใช่มันไม่ใช่ทัศนคติสากลถูกไหมเดี๋ยวเรารอดูขยายความหน่อยคือนักข่าวเจอพี่โดมเนี่ยก็ถามเรื่องนี้พี่โดมก็ชี้แจงบอกว่าสำหรับกระทู้ที่บอกว่าหน้าตาดีแต่ไม่มีเสน่ห์เนี่ยจริงๆของแบบนี้ต้องมาเจอกันครับเฮ้ยโอ้ยใช่อย่าขอพูดเลยพี่โดมเป็นคนหล่อที่ไม่มีเสน่ห์ขอเจอเฮ้ยอยากสัมผัสเสน่ห์เออถึงจะรู้ว่ามีเสน่ห์ยังไงเอาหน้านานาจิตตังดาราเยอะชอบคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดจริงๆเนี่ยอยู่วงการมา20ปีถ้าไม่มีดีคงอยู่ไม่ได้อันที่จริงไม่หน่อยครับจริงๆชมว่าหน้าตาดีก็ถือว่าเป็นคำคมครับแต่ผมว่ารสนิยมในการชอบดารามันต่างกันอยู่แล้วมันเหมือนกับการกินอาหารนะบางคนชอบอาหารคนละแบบก็คงไม่ทำให้เสน่ห์อะไรเพิ่มหรอกครับก็เป็นตัวของตัวเองนะฮะเราอยู่ตรงนี้เราจริงใจกับแฟนๆจริงใจกับงานอยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยมีสัมมาคารวะเจอผมก็คุยกับทุกคนแล้วครับคุยหมดนะฮะนอกจากนี้ก็แถมท้ายนิดนึงว่ามีธุรกิจนะครับธุรกิจอาหารเสริมตอนนี้เปิดตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็ที่ดูก็เนี่ยที่พี่รวมถืออยู่คืออาหารเสริมเพิ่งเปิดตัวไปที่ลาวแล้วก็กัมพูชากระแสดีหรือเปล่าพี่รวมบอกว่าผมว่าดีนะครับยอดขายใช้ได้แล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับใครก็ตามที่ทำผลิตภัณฑ์ปลอมขึ้นมานะฮะเรื่องผลกระทบเนี่ยไม่มากครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้ายังซื้อตรงกับเราแล้วก็มีช่องทางที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นไม่ปลอมแน่นอนครับก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็จัดการนะครับสังเกตได้ที่สติกเกอร์3มิติบาร์โค้ดแล้วก็เลขข้างกล่องแล้วก็ถ้าราคาต่ำกว่าปกติก็แสดงว่าของปลอมแน่นอนวันเกิดที่จะถึงนี้พี่โดมก็ไม่ได้มีแพลนอะไรนะฮะนอกเหนือจากน่าจะไปปิดตัวธุรกิจที่กัมพูชาคือปิดนะปิดเหรอปิดตัวเขาบอกว่าปิดตัวธุรกิจหรือว่าตกสระเอเขาไม่รู้เออนั่นน่ะสิอาจจะเปิดนะเปิดนะเพราะว่าถ้าปิดคงไม่เดินทางไปป่ะน่าจะเดินทางไปเปิดตัวธุรกิจที่กัมพูชาก็แพลนตั้งแต่เช้าต้องทำงานก่อนแล้วก็ในงานเปิดตัวก็น้องเมทัลก็ไปด้วยนะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็คงไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะยืนยันนะยืนยันว่าเห็นด้วยว่าพี่โดมหล่อจะไม่มีเสน่ห์อย่าลืมอยากสัมผัสพี่โดมอยากเจอใช่ไหมเคยเจอแล้วที่ตึกนั่นแหละเหรออุ้ยเป็นไงนึกว่าใครติดสปอตไลท์ในลิฟต์โอโม่เหรอแบบขาวสว่างเออคือจังเป็นจังหวะที่เดินผ่านแล้ววุ้บต้องหันไปดูว่าอ๋อโดมกำลังเคยไปถ่ายรายการเปิดบ้านพี่โดมนะแต่ก่อนนะแต่หลายปีแล้วเหมือนกันคือที่บ้านพี่โดมเนี่ยเขาสร้างสตูดิโอเลยคืออยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านเขาที่เขาอยู่กับแม่นั่นแหละแล้วก็สตูดิโอชั้นล่างก็จะเป็นสตูดิโอที่สามารถคือเต็มสตรีมอ่ะลงทุนหลายล้านบาทใช่ๆสามารถจ้างงานลงเสียงได้อะไรแบบนี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นที่รับแขกครับเบรกก่อนเนาะอย่าลืมส่ง Facebook Comment นะครับมีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่าแล้วไม่หลุดด้วยนะโอเคส่วนเบรกนี้ขอบคุณกล่องทีวีดาวเทียม Digital GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำครับพักสักครู่กล่องทีวีดาวเทียม Digital GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำDig it. มาช่วง2อ่านก่อนเนาะทำไรอ่ะมีเรื่องไหนเหรอที่เขาแชทอยากคุยกับเรารับรองว่าไลน์ไม่หลุดด้วย คือเขามีวิธีการส่งไลน์คือเวลาเพื่อนอ่านแต่ไม่ตอบไลน์กลุ่มวิธีนี้ได้ผลชัวร์แล้วก็ส่งหน้าเป็นหน้าแบบกลุ่มไลน์ที่มีชื่อว่าเราเป็นมิตรมิตรแบบแต่ว่าวงเล็บฉาชีพอ่ะคุยคนเดียวเฮ้ยแต่โอเคนี่แบบเฮ้ยเบอร์โทรพวกแกโดนเผาแล้วเหรออ้าวมาแล้วหนึ่งคือเหมือนกับว่าคุยไปตอบไปคนเดียวไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนจะตอบประมาณนั้นโอ้โทรเหมือนคนบ้านิดนึงเนาะสงสารเนาะทางนี้บอกว่าเรื่องที่พี่จัดกับพี่ก้องแอบไปดูดไขมันไงคะดูได้ไงอ่ะไม่ได้ดูดออกนะคะดูดเข้าใช่ครับเราดูดเข้ากันนะเราต้องการสะสมเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะเรากลัวหนาวอุ่นพอแล้วมั้งนะเป็นหนีขาวใช่ เรื่องฉี่ราดที่นอนค่ะห้ามหลุดนะคะพี่จ้าพี่ไม่บอกใครไม่อ่านชื่อเนาะเนชนกเนาะพี่ไม่อ่านค่ะจ้าเรื่องเกี่ยวกับละครไงเขาบอกว่าอ่ะมีคนส่งมาช่วยตอบให้หน่อยนะคะมีคนอยู่100 คนยืนอยู่บนหน้าผาอยากทราบว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาค
คนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาเออคนที่101ทำไมอ่ะมันมีอยู่100คนไงอ๋อเหรอไม่รู้นะยังไม่รู้เฉลยส่งคำตอบมาสิใครรู้ส่งคำตอบมาคนที่9คนที่9ตายแล้วก็คนที่9คนที่99ว่ะคนที่99ไม่แต่ตกจากคนที่9แล้วเพราะว่า9เดียวก็ตกแล้วถูกไหมโอเคโอ้ดีจังไม่ควรอ่านเลยเนาะนั่นสินะมีคนส่งภาพเกี่ยวกับฟรีแลนซ์มาเยอะพอสมควรนะครับ เรื่องการแปลงเพศของเพื่อนหนูค่ะแฮชแท็กเพื่อนอาการหนักมากช่วงแรกๆจะหนักหน่อยเนาะจากช่วงเปลี่ยนเพศจะหนักนิดนึงใช่ใช่ผ่าตัดใหญ่เนาะใช่ครับประมาณนี้นะจ้าคุยเรื่องบอลโลกไงไทยอิรักหลากหลายอารมณ์ตื่นเต้นเครียดมันสะใจเราลง2-2ใช่ไหมใช่2-2เมื่อคืนนี้ไม่ได้ดูสดเหมือนกันดูเทปจะแบบโอ้โหเราฟังทางวิทยุลุ้นมากเลยนะครับแล้วฟังผลทางวิทยุคือคลื่นกรีนเวฟนะ พี่อ้อยจัดแล้วรายงานผลไปด้วยจริงปะพี่อ้อยยังพูดกับตัวเองว่านี่เป็นดีเจที่แมนมากเลยนะคะรายงานผลบอลด้วยก็คือพอจบช่วงเพลงแล้วพี่อ้อยกลับมาพูดใช่ไหมเออสมมติเข้าเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงที่ร้านนะคะคาใจของเจเจตรินค่ะแต่ว่าเรื่องที่ไม่ต้องคาใจตอนนี้ทีมชาติไทยตามมาเป็น1-2แล้วนะคะอย่างเงี้ยแล้วเสียงพี่อ้อยอ่ะข้อไหนไม่เข้าพวกพี่อ้อยน้องฟังจริงเฮ้ยพี่อ้อยเดี๋ยวนี้รายงานผลบอลแล้วนะคะพี่อ้อยดูบอลตลอดแล้วยิ่งมันบอลแมตช์ทีมชาติอย่างเงี้ยพี่อ้อยต้องดูมันเหมือนกับว่าเราดูฟังวิทยุรายการแบบพวกสปอร์ต FM อ่ะแล้วอยู่ดีๆคุยเรื่องความรักอ่ะอะไรเงี้ยมิกจ้าอย่างเงี้ยมีเควเหมือนกันนะมีเควเหมือนกันเออนะอ่ะมาที่มาลีเพื่อนรักพลังพิสดารก่อนอุ๊ยตอนนี้คนติดกันตรึมพี่จ๊ะไม่ว่าจะเป็นมาลีเมษานะคะมินโฮแล้วก็ซานแต่ว่าอีก1คาแรคเตอร์ไม่4 2คาแรคเตอร์ที่เขามาคู่กันชอบมากเราก็ชอบดูก็คือตัวของฮารุกะกับพี่ไอติมฮารุกะกับพี่ไอติมก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฮารุกะกับพี่ไอติมเนี่ยเขาจะมีช่วงพิเศษของเขาคือไดอารี่ของฮารุกะจังอ๋อเหรอแล้วก็คือแบบเขามีกิจกรรมพิเศษคอนเนตโตเลิฟคลับโค้ดลับรหัสเลิฟนะครับที่จะพาให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมเจอมิสแอนด์กรีซนะกับฮารุกะก็คือน้องเอมมี่แล้วก็พี่ไอติมคือน้องไอซ์นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาจะไปงานนี้ในงานจะมีอะไรจะมีไฮไลท์การเปิดตัวตู้คอนเนตโตเลิฟคอนเนตโตโค้ดเลิฟแมชชีนนะคะที่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะไปสร้างฝาคอนเนตโตโค้ดเลิฟด้วยคำพิเศษแบบของตัวเองแล้วก็ร่วมมิสแอนด์กรีซเจออย่างที่บอกฮารุกะกับพี่ไอติมนะจัดกันศุกร์นี้11 กันยายน16:00 น.ที่สยามเซ็นเตอร์ไปได้เลยไม่ต้องชิงบัตรอะไรทั้งสิ้นครับไปเจอกับทั้งสองคนได้จ้าจ้าพูดถึงมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับครับก็คือมาลีเพื่อนรักชวนทัศนาจรนอกเหนือจากจะได้รุ่นรับของรางวัลจาก GTH ก็ยังจะได้ไป Meet and Greet กันซึ่ง Meet and Greet ค้างคืนที่เชียงใหม่1คืนครับเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับกับทั้งกุ๊กไก่โอบมาร์ชแล้วก็มาดามมดใช่ฮะโจทย์ประจำสัปดาห์คุณต้องเซลฟี่มาลีผ่านทางหน้าจอทีวีพิมพ์แคปชั่นในโจทย์เปลี่ยนแล้วนะสัปดาห์นี้เป็นมาลีนะถ้าเพื่อนของคุณมีเรื่องไม่สบายใจคุณมีวิธีช่วยอย่างไรให้เพื่อนของคุณหายเครียดครับแบบที่มารีชอบทำให้คนอื่นหายเครียดนะครับก็ส่งเข้ามาเวลาที่คุณจะอัปโหลดภาพของคุณขึ้น Instagram แล้วก็แฮชแท็กว่ามารีโกซาฟารีเนี่ยเริ่ม16:00 น.วันเสาร์ที่12ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่13 กันยายนนี้ครับนะครับก็เดี๋ยวรอนะฮะจะพยายามย้ำเรื่อยๆทุกวันนะจ๊ะโอเคครับเรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องของคุณเสกคุณเสกเล่นละครกับเราน้องชอนจินดาโชตนะครับอาการปวดเข่าอัปเดตหน่อยเขาบอกว่าปีหน้าน่าจะแบบได้ผ่าตัดเอ๊ะทำไมยังหนุ่มอยู่เลยมาปวดเข่าแล้วเนี่ยโอ้ยน้องชอนบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กมันมีอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าปวดไม่หนักมากก็คือตอนทำงานด้วยกันก็คือเดินอะไรอย่างเงี้ยปกติเพียงแต่ว่าถ้านานๆก็จะมีเมื่อยก็ต้องแบบยืดแข้งยืดขาอะไรอย่างนี้บ้างนะครับคือประเด็นน้องชอนก็บอกว่าถ้าปิดกล้องละครปีหน้าเนี่ยก็วางแผนจะไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะถือโอกาสเดินทางไปพักฟื้นที่ต่างประเทศไปเลยเพราะมันต้องพักนานนะครับคือบอกว่าเนี่ยถ้ามีแอคชั่นอะไรคือเราทำอะไรผิดท่ามันก็จะปวดหรือตอนที่เคยเล่นละครแล้วมีคิวบู๊เข่าก็เลื่อนแต่ว่ายังผ่าไม่ได้เพราะติดงานละครอยู่หลายเรื่องนะครับถ้าเกิดผ่าแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการพักฟื้นนานเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินการวิ่งน้องชอนก็ระมัดระวังแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องผ่าเพราะว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ย
มันจะมีผลตอนที่อายุมากกว่านี้มันจะยิ่งปวดใช่เพราะว่ามันก็ตามแบบสังขารอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ยังหนุ่มอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังแข็งแรงอะไรไปจัดการให้เรียบร้อยดีกว่านะครับหลังปิดละครยาวก็จะผ่ายเรียบร้อยครับตอนนี้ยังไม่กล้าวางแผนอะไรเพราะว่ามีละครที่กำลังจะออกอากาศเดือนตุลาก็คิวค่อนข้างจะแน่นนะครับก็ยังมีการถ่ายทำอยู่เหมือนกันก็ทุกอย่างตอนนี้เซฟนะครับทำงานหนักมากวิ่งไปตลอดเนี่ยก็ต้องพยายามหยุดนะครับแล้วก็รับประทานอาหารก็มียาบำรุงมีแคลเซียมนะครับแคลเซียมแคปซูลก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากคือไม่ได้เจ็บหนักขนาดที่แบบว่าเดินไม่ไหวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้ชอนด้วยเจอหลายคนแล้วล่ะที่เป็นหนุ่มแบบนี้แล้วมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีชีวิตประจำวันที่นั่งผิดท่าใช้เข่ามากเกินไปชอบวิ่งแต่ว่าวิ่งแบบทิ้งน้ำหนักมากเกินไปไม่รู้จักวิธีที่ดีแล้วไม่เซฟตัวเองมันก็ไปเร็วใช่มันไปเร็วแล้วต้องบอกเลยนะว่าข้อเข่าต้องดูแลดีๆสำคัญเพราะคนแก่ทุกคนพอสัก60ปุ๊บเนี่ยมาละจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรสำรองเนาะเหมือนแบบพระเจ้าสร้างเข่ามนุษย์มาให้มีอายุแค่60อ่ะใครอยู่เกิน60ต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วบางคนใช้แบบสมบัติใช่ๆๆ เอาดูแลหน่อยสุขภาพครับจ๊ะมาคู่นี้ดีกว่าพุทธรับควงจุ๋ยดูละครเวทีปัดไป2ต่อ2ยันไม่ทิ้งงานดีเจต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของผู้ชายที่มีชื่อว่าดีเจพุทธใช่ค่ะนี่ล่าสุดขอนอกเรื่องนิดนึงเพื่อนอยู่ประเทศจีนทำงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วนางก็เปิดแบรนด์เป็นแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็เปิดอีกอย่างนึงเป็นแบบเหมือนน้ำมะพร้าวแล้วปรากฏว่าคือด้วยความที่นางเป็นคนไทยนางก็เลยเหมือนจะตีตลาดจีนโดยใช้ดาราไทยแล้วมีอยู่วันนึงเหมือนโทรศัพท์กลับมาแล้วถามว่าดีเจพุทธเนี่ยเป็นใครเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไรเว่ยโบอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยดีเจพุทธดังมากนั่นไงแล้วดาราไทยเวลามีแฟนเบสแฟนคลับที่จีนมีเป็นล้านคนไงเพราะคนจีนเยอะก็เลยเล็งว่าจะเอานางไปเป็นพรีเซนเตอร์ไม่รู้ตอนนี้ติดต่อหรือยังต้องบอกว่าปีนี้ปีทองของดีเจพุทธจริงๆนะครับงานละครมีต่อเนื่องงานดีเจก็ไม่ทิ้งแล้วก็ออกมาเผยว่าไปดูละครกับคุณจุ๋ยวรัตยาจริงๆ อย่างที่ทุกคนเมาส์กันนั่นแหละแต่ก็เพิ่มเติมตอนท้ายมาด้วยบอกว่าไม่ได้ไปกัน2ต่อ2น้องเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าละครเยอะครับตอนนี้ฝากดูทุกเรื่องตอนผมเล่นยังงงๆเลยครับคือคงรับเยอะมากอะเนาะเยอะสิเยอะขับ Friday ถ่ายเสร็จแล้วครับเหลือถ่ายอีก2เรื่องเอาคุณเจี๊ยบแล้วนานติดอยู่ที่ลิฟต์นี่ใช่ไหมใช่ทุกวันนี้เนี่ยยังไปจัดรายการอยู่เดี๋ยวจะไปจัดให้เยอะขึ้นอันนี้คงพูดถึงรายการวิทยุครับจัดเกือบจะครบ5วันก็ยังไหวอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงมากอะไรผมชอบแต่แรกชอบพูดชอบเปิดเพลงผู้ใหญ่ก็ไม่มีสั่งเบรกเรื่องละครให้ไปรับละครมากกว่าส่วนสุขภาพก็ยังโอเคมีหลวมๆหาเวลาไปฟิตเนสบ้างถ้าสุขภาพไม่ดีก็มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการแสดงด้วยนะครับนักข่าวถามต่อประเด็นที่มีการไปบล็อก IG แฟนคลับบางคนของดีเจพุทธน้องพุทธก็บอกว่ามันเป็นข้อความที่รุนแรงนะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ขอโทษคนที่บล็อกด้วยต่อไปจะปล่อยผ่านจำไม่ได้จริงๆครับว่าบล็อกใครชื่อไหนไปแต่ว่าถ้ามาด้วยจิตใจที่รักเราจริงๆถ้าทำผิดเรายินดีให้คนเขียนประนามเวลาโตขึ้นมีคำว่าเปลี่ยนไปอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างขอน้อมรับไว้ดีกว่าช่วงนึงเนี่ยมาคอมเมนต์แรงเยอะมากช่วงหลังๆก็หายไปปัจจุบันเลือกที่จะปล่อยผ่านมากกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหากับเราเลือกที่จะแบบเซตอารมณ์ตัวเองให้อยู่ตรงกลางจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องที่ไปดูละครเวทีมานะครับก็ชี้แจงเพิ่มนะบอกว่าไปมาจริงแต่ว่าไปกันหลายคนไม่ได้มีแค่ผมกับจุ๋ยเราไปกันหลายคนมากครับไปเชียร์แกงส้มด้วยโดนแซวหน้าร้อนเผาเลยนะบอกว่าจุ๋ยเป็นผู้หญิงที่คุยด้วยเรารู้สึกคุยด้วยเรารู้สึกดีการทำงานยังพัฒนาได้ความรักก็เช่นเดียวกันประมาณนี้กำลังมาจ้ากำลังมาเล่นละครจนงงบทอะเอางี้แล้วกันโอ้เยอะมากไงก็ I wanna be superstar ใช่ไหมแล้วก่อนนั้นก็พี่เสือไม่จริงๆแล้วคนเรารับงานละครได้ครั้งหนึ่งเกิน2เรื่องได้ด้วยเหรอได้ให้เขาแชร์กันจริงป่ะจริงเหรอได้สิ3เรื่องอย่างนี้เหรอถ่ายละครทีเดียว3เรื่องไหวป่ะเคยทำมาแล้วจริงเหรอแต่มันเหนื่อยใช่ไหมขับรถวูบเลยตอนนั้นอะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยไปแต่ว่าติดต่อได้นะคะเจ้าดีเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าเฮ้ยจะติดต่อน้องก็แบบไม่มันบอกว่าเหนื่อยไม่แล้วใหม่เห็นไหมทุกวันนี้จัดการได้ใหม่นอนนิดนึงดื่มน้ำ
ไม่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นตัวพระเอกเราก็อาจจะลำบากนิดนึงตัวเมนบทมันเยอะแต่ก็ต้องคุยกับทีมผู้จัดแหละผู้จัดที่มาทีหลังอ่ะว่าตอนนี้คิวหลักเป็นเรื่องนี้นะฉันต้องแชร์นะโอเคไหมถ้าโอเคก็ไปคุยกับเจ้าที่เราไปก่อนแล้วถ้าเขาโอเคบ้างก็ให้เขาคุยกันนะครับตามนั้นนะเรื่องต่อมาอันนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับพี่ก้องสหรัฐนะครับเพราะว่าสูญเสียคุณพ่อด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็สูญเสียคุณพ่อไปด้วยวัย72ปีนะครับเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับพิธีรดน้ำศพจัดที่วัดท่าทองนะครับแล้วก็จะมีการฌาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีเพื่อนๆวงนูโวส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจแล้วก็มีแฟนเพลงของพี่ก้องนะครับแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับการสูญเสียของครอบครัวสังขปรีชานะครับพี่ก้องเองก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านมาในแฟนเพจด้วยนะครับนะฮะเอาละแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่ก้องพวกเราทุกคนทีมงานแก๊งเม้นนะแสดงความเสียใจกับคุณก้องด้วยนะจ๊ะเอาละครับไปต่ออีกข่าวนึงครับสมใจสักทีแนนปิยดาป่องแล้ว3เดือนหลังพยายามจนเกือบถอดใจครับ มีไฮโซอีกคนนึงแล้วนะคนนั้นน่ะคนนั้นคนข้างหลังอยากรู้จักจังเลยอ่ะไฮโซไหนก่อนกุ้ยกุ้ยกุ้ยชื่อกุ้ยกุ้ยเขาคุณกุ้ยสุภชัยแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ประจำวงการนักแสดงสาวคุณแนนปิยดาหลังจากแต่งงานกับเนี่ยฮะทางซ้ายไฮโซกุ้ยสุภชัยไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมีนาคมเองอาจจะอยากมีลูกมากเลยไงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา6เดือนคือตั้งใจว่าแบบแต่งปุ๊บอยากมีเลยแต่นี่คือผ่านมา3เดือนถึงท้องพอตอนนี้6เดือนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ก็แสดงว่าเปิดอู่แบบว่าตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานตอนนี้ตั้งท้องลูกคนแรกไปที่เรียบร้อยอายุครรภ์3เดือนนะครับหลังจากพยายามมานานจนเกือบถอดใจโอ้ยแค่นี้อย่าเพิ่งถอดใจสิถอดใจแล้วไงอ่ะถอดใจแล้วหยุดไม่หยุดหรอกเนาะเขาคงนึกว่ามันแต่งจริงเรื่องพวกนี้นะถ้าไม่ได้คาดหวังมันจะมาจริงๆเราดูไปเยอะแล้วด้วยวัยที่30กว่าเนี่ยเพื่อนเราก็นักต่อนักแล้วที่ท้องกันมาพอตั้งใจปุ๊บมักไม่ท้องใช่พอไม่ตั้งใจปุ๊บมักท้องแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่ทราบไอ้คนที่มีความพร้อมแบบพร้อมมากคือแบบพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะช่วยมาจุติที่เธอวิญญาณสักวิญญาณหนึ่งจุติลงมาเนี่ยเนาะมียากมากเลยต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นกับบางคนที่ไม่อยากมีเนี่ยแวบมาแวบมาใช่ไหมครับแต่นี้ก็นะ3เดือนแล้วยินดีด้วยนะครับคุณแนนเนาะอีกแป๊บเดียวก็จะได้เจอคุณลูกแล้วล่ะเบรกก่อนเบรกก่อนหรอช่วงหน้าต้องคุยเรื่องเรือนหอสำรองพี่เจ้าเคยได้ยินคำนี้มั้ยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินบอกตรงๆก็นี่เหมือนกันเป็นครั้งแรกนี่เป็นคำประสมใหม่ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมคำใหม่ต้องเอาคำนี้ไปโอเคพวกน้ำบัตรนาวอะไรเข้าไปแล้วเอาเข้าไปแล้วเหรอวันนี้ต้องมีคำว่าเรือนหอสำรองเรือนไอเรือนหอมันควรจะมีหนึ่งเดียวหรือเปล่าเออมันทำไมมันต้องมีสแปร์ไว้ทำไมต้องสแปร์ล่ะมันไม่รู้เดี๋ยวพิงจะมาตอบเฮ้ยไม่พิงชมพูมันไม่ใช่ชมพูเฮ้ยเดี๋ยวชมพูมาตอบเฮ้ยผิดเบรกเลยพี่อ้ายเบรกเลยเหรอเบรกเลยเหรอต้องเบรกแล้วล่ะผิดนิดนึงเดี๋ยวขอแก้เบรกหน้านะฮะสักครู่ครับ Dig it Dig it ช่วงที่3ครับช่วงนี้ไปดู Frozen Hormone กันก่อนนะใช่ Frozen Hormone ไปกี่ตอนแล้วพี่จ๊าดตอนนี้ออนไป11แล้วใช่ก็เหลืออีก2ป่ะเหลืออีก2คือ12กับ13ใช่ไหมครับครับก็รับชมกันได้นะฮะ2ทุ่มทาง GTH On Air ครับนะครับวันเสาร์ใช่ป่ะใครดูไม่ทันเนี่ยก็ YouTube Channel GTH Channel นี่มาว่ามันก่อนอะเบลกลับบ้านก่อนทำไมฉันไม่นึกว่าก็ดูแบบไม่ได้ทุกตอนอ่ะนะยอมรับแต่ก็ดูบ่อยเหมือนกันใช่หายว่า คือนางต้องกลับมาเรียนตามเวลาทำมิ่งที่ถ่ายทำอ่ะคือบางคนเนี่ยจะต้องกลับก่อนต้องกลับมาก่อนมีภารกิจเงี้ยไปใจหายร้องไห้เอ๊ะทำอยู่ช่องเดียวกันไม่ถึงขนาดร้องไห้แต่บอกเฮ้ยเบลต้องกลับก่อนเราจะไม่เห็นเบลแล้วอย่างเงี้ยไม่คิดไปเพิ่งจะอยู่คนเดียวเนาะคนอื่นรู้สึกเปล่าอ่ะน้องๆที่ดูอ่ะพี่อินมากขนาดพี่ยังอินเลยอ่ะนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศแบบว่าครูจงครูจินอะไรว่าไปแล้วก็จะตัดเป็นตอนที่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตอนที่ออนแอร์ EP นี้ไม่ใช่เป็นเส้นเรื่องเป็นเส้นเรื่องใครอยากดูเฉพาะเมืองนี้ใครอยากดูเฉพาะตอนเศร้าออนดีใจตอนเล่นเกมตอนโกงกันอะไรมีหมดนะฮะ YouTube Channel GTH Channel กด Subscribe กันด้วยครับ
มามาที่เรื่องของ Facebook Comment เรามีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่านะไม่หลุดด้วยนะครับมีไหมก็เรื่องที่พี่2คนไปอ่อยทีมงานก่อนถ่ายรายการไงครับโอ้โหอะไรคะนี่พี่กำลังมองหน้าทีมงานเราอยู่หน้าแต่ละคนเขาอ่อยกันเองเออใคร3คนตากล้องเราเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยเห็นไอ้อ่ะยิงปงยิงปืนอะไรกันอยู่ในห้องเกมเนี่ยนะครับใจสั่นกับเพื่อนเกย์ค่ะพี่อย่าบอกใครนะคะเขารู้กันหมดแล้วน้องคนนี้แคปจอมาเลยนี่เขาไม่เซ็นเซอร์ด้วยแต่เราเซ็นเซอร์ให้แล้วกันนะครับคบกันเหรอค่ะอ๋อแต่ว่าพี่เขาคบกับหนูอยู่นะพี่เขาบอกว่าเลิกกับพี่แล้วเฮ้ยเออเฮ้ยเอ้ยอย่าตบกันนะอย่าตบกันอย่าตบกันนี่ล่าสุดมีเด็กเด็กไทยไปกันใหญ่แล้วว่าทำไมอ่ะที่ตบกันที่เอามีดจิ้นหน้าอุ้ยทำไมขีดทำไมอ่ะก็ตบกันไงเรื่องอะไรพกอาวุธด้วยไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เข้าไปดูคัตเตอร์นี่หรอคัตเตอร์มันต้องไปโรงเรียนไงใช่ใช่อย่าทำอย่างนี้นะน้องไม่เอาสิไม่เอาเนาะแชทกลุ่มคุยอยู่คนเดียวไม่มีใครตอบเลยจ้ะนะถามอีกค่ะช่วงนี้นอกจากไม่แคปจออะไรกันมาตั้งคำถามเราอีกว่าอะไรเอ่ยไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเมื่อแต่งงานไปผู้หญิงต้องใช้นามสกุลเนี่ยจบไหมเออปรากฏเฉลยอย่างอื่นป่ะนามสกุลเนาะน่าจะเป็นนามสกุลล่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ใช้นะจะบอกให้ไม่ใช้นามสกุลเขาก็ใช้ของเดิมของเขาบางคนก็เอาของแฟนมาด้วยแล้วก็ใช้ของตัวเองเป็นแบบเหมือนมีชื่อกลางชื่อกลางนะครับเคยเป็นคนบ้าตัดขนตาตัวเองตอนป.1เพราะว่าญาติชอบทวงว่าขนตายาวจังครับก็เลยนึกว่าถ้าขนตายาวคือไม่สวยเจอกันไกลไม่ได้ค่ะต้องหยิบมาตัดขนตาพอแม่รู้นี่ฟาดไปหลายทีที่สำคัญคือบ่นยันทุกวันนี้เพราะตอนนี้อยู่ม.5 เดินไปไหนมาไหนฝุ่นเข้าตาตลอดแล้วแม่ก็ด่าว่าเนี่ยเป็นเพราะตอนเด็กอะไปตัดขนตาเออนี่คือแชทเหรอนั่นน่ะสิหรือเรื่องอดีตของตัวเองเล่าให้ฟังอันนี้บอกว่าอยากจะเล่าว่าตั้งแต่เม้นมานะคะมีแค่พี่จัดกับพี่เติ้ลที่อ่านนอกจากพี่2คนนั้นแล้วไม่มีใครอ่านคอมเมนต์ของหนูเลยค่ะเม้นไปกี่ทีก็มีแต่พี่จัดอ่านพี่ๆคนอื่นอ่านตัวหนังสือของหนูไม่ออกหรอคะหนูพิมพ์ผิดด้วยโอเคมั้ยหนูพิมพ์ว่าพี่ๆคนอื่นอ่านตัวหนังสือของหนูไม่ออกหรอค่ะเออนี่แหละที่จะไม่อ่านถูกคะกับขะต้องแยกให้ออกถูกมั้ยผิดมาทุกอันเลยนะที่อ่านเราก็แก้ให้หมดไม่คือจะบอกว่าเราจําไม่ได้หรอกนะว่าข้อความไหนเป็นของใครเพราะว่าวันนึงเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันน่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าอ่านต่อก็อ่านแค่นี้เองไม่ได้มีแบบว่าก็แสดงว่าน้องแบบถูกจริตกับพี่จัดกับพี่เติ้ลนะคะพี่ก็ยินดีด้วยใช่ใช่ใช่ก็แค่นั้นค่ะแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวว่าแบบแต่เดี๋ยวพี่จำชื่อไปแล้วอ้าวทำไมอย่างงี้อ่ะเอาหล่อเล่นแล้วก็เป็นการเนาะคุณยายผมเสียแล้วครับก่อนเสียแกนอนตายตาไม่หลับผมเคยสัญญากับแกไว้ว่าก่อนตายเนี่ยจะเอาเสื้อสัญญาไว้ก่อนตายว่าจะเอาเสื้อแกงเม้นให้คุณยายใส่นี่ก็ตั้งใจจะทำบุญร้อยวันอยู่แล้วยังไม่ได้เสื้อเลยเดี๋ยวก่อนนี่จริงป่ะเนี่ยอย่ามาล้อเล่นนะเออเฮ้ยเรื่องนี้ล้อเล่นไม่ได้นะคุณผู้ชมแกรนด์มัมยูนะยูอ่ะแกรนด์มัมบีบีแองกรีนะใช่สิเอาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยบอกมาซิยืนยันมาอย่าโกหกถ้าจริงเดี๋ยวพี่จัดถอดที่ใส่อยู่นี่ให้เลยเออเดี๋ยวเนี่ยใส่เสร็จปุ๊บถอดปุ๊บให้เลยยืดหมดแล้วนะเนี่ยแรงตึงผิวเสื้อขยายหมดแล้วเนี่ยใส่เบอร์ L ไงเราก็เบอร์ L เพราะ XL ไม่ได้ใช่ป่ะลองแล้ว XL ไม่ได้เราใช่ XL ของ GTS มันไปใหญ่เลยเราไม่ใช่ฮิปฮอปถ้า XL ปุ๊บต้องแบบกางเกงต้องกางเกงโครงๆด้วยใครใส่ XL ใครใส่ XL ใครใส่ XL ไม่มีนะไม่มีใช่ป่ะตกใจถ้ามีก็บ้าแล้ว XL ของ GTH นี่คือ XL จริงๆพอเมื่อวานวันที่เลี้ยงปิดกล้องมาลีอ่ะละเผลอสั่ง XL ไปเป็นไงล่ะพอนุ้ยยื่นเสื้อให้โอ้โหใส่ไม่ได้จริงเหรอต้องบอกต้องขอโทษผู้ใหญ่ในงานว่าเกรงใจว่าไม่ใส่นะแขนมันใหญ่มากตัวก็ใหญ่มากถ้าไหล่ข้างนึงตรงนี้ใช่ป่ะไหล่ข้างก็อยู่ตรงนี้นี่ขนาดพี่ก้องนะโอเคมั้ยแต่ XL ก็ได้ทำมาเผื่อสำหรับคน XL จริงๆนะครับหลายคนแคปจอกันมาฮะลงมาจากบนฟ้าปะเนี่ยบ้าเหรอรู้ปะอะไรอุกาบาตนางฟ้าไงเข้าใจผิดถึงว่านางฟ้าจ้ากลายเป็นอุกาบาตเลยใช่ไหมข่าวไม่พิงโรสแอปเปิลแปลว่าชมพู่ชมพู่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าคุณชมพู่ตอนนี้เขามีคำศัพท์ใหม่ออกมาให้คุณผู้ชมได้เรียนกันนั่นคือเรือนหอสำรองแปลว่าเรือนหอจริงยังไม่เสร็จสร้างอีกสักพักแต่อยากอยู่กับสามีบ้านเล็กไปก็เลยซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่
ำขำยังไม่ใช่อยู่จริงอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวอันจริงเสร็จก็ย้ายไปอยู่อันจริงเพราะใหญ่กว่าและอันสำรองถ้าสมมติอันจริงเสร็จอันสำรองจะอยู่ป่ะแล้วแต่ดูก่อนอาจจะปล่อยเช่าก็ได้เรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณชมไม่ได้พูดอย่างนี้นะคือเอาถามเลยนะครับบอกนี่เห็นว่าตอนนี้ซื้อห้องอีกที่นึงคือเหมือนเป็นคอนโดอะไรเงี้ยนะครับระหว่างรอเรือนหอเสร็จจริงหรอชมชมพูบอกว่าใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นห้องที่อยู่ใต้คอนโดชมชั้นหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรคือเป็นดูเพล็กซ์เหรอไม่แล้วว่าก็คือห้องอีกฟลอร์นึงไปเลยอ๋อเหรอก็คือสมมุติคุณชมพูตอนนี้อยู่ชั้น25ก็เนี่ยซื้อห้องใหม่ชั้น24นะทำไมจู่ๆเลือกที่จะสร้างอีกห้องบอกไม่ได้สร้างใหม่ค่ะซื้อเฉยๆ ชอบตรงนี้ ซื้อเฉยๆค่ะคงไม่ได้มีใครสร้างตึกหรอกไม่ได้สร้างแค่ซื้อแล้วเมื่อกี้แอบเมาน้องๆว่าอ้าวถ้ามันมีคนอยู่ก่อนแล้วไงอ่ะก็ซื้อต่ออ๋อซื้อต่อเขาไม่ได้ว่าไปไล่ก็ซื้อต่ออันนี้ไม่รู้นะว่าซื้อต่อหรือว่าห้องเปล่าอยู่นะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณชมพู่บอกว่าเรือนหอที่เราตั้งใจจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จเดาเองว่าก็ต้องใหญ่โตพอสมควรแหละใช่มันต้องอาศัยระยะเวลาในการก่อสร้างอยู่แล้วนะครับคุณน็อตเองเขาก็เลยออกความเห็นว่าซื้อคอนโดอีกสักห้องดีกว่าไหมเอาให้เราได้อยู่ด้วยกันไปก่อนเพราะที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมันไปๆมาๆเหมือนไม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่สักทีก็เท่านั้นเองเพราะว่าก็บางวันทั้งสองคนก็ไปอยู่บ้านฝ่ายชายบางวันก็มาอยู่ห้องของคุณชมพู่ซึ่งคุณชมพู่บอกว่าห้องของตัวเองเนี่ยที่อยู่ปัจจุบันอะพออยู่ด้วยกัน2คนแล้วมันอึดอัดอ๋อมันต้องอยู่คนเดียวคืออยู่คนเดียวมันกำลังดีแต่พออยู่2คนจะแบบมีทำครัวทำอาหารอะไรเงี้ยไม่สะดวกก็เลยฟันธงกันว่างั้นซื้อที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้อยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันขึ้นลิฟต์ขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ก็คือได้มีสเปซของตัวเองนะครับแล้วข่าวยังถามต่อว่าซื้อทั้งชั้นเลยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นคือซื้อห้องใหม่ใหญ่กว่าห้องที่ชมอยู่นะปัจจุบันเฉยๆเพราะว่าห้องที่อยู่มันมีของจุกจิกเยอะครัวก็เล็กนะครับคุณน็อตทำอาหารก็ลำบากแสดงว่าที่ซื้อเนี่ยเหตุผลเพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใช่ไหมก็อยู่แป๊บนึงค่ะแต่ก็เผื่อว่าจะมีน้องด้วยแล้วเรือนหอหลักของเรานี่เรือนหอหลักเรือนหอหลักใช้เวลาอีกนานไหมเป็นปีค่ะคือคุณน็อตเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดมากๆอันไหนไม่ถูกใจเขาไม่ให้ผ่านเหรอส่วนงบประมาณเท่าไหร่นั้นชมไม่รู้จริงๆค่ะให้คุณน็อตเป็นคนจัดการต้องรอเปิดตัวแหละมันต้องมีรายการหลายรายการขอไปถ่ายทันชัวร์บ้านบอกได้ไหมว่าใหญ่โตแค่ไหนสำหรับเรือนหอเราพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งพอคิดว่าคุณน็อตเขาตั้งใจจะพาคุณแม่มาอยู่ด้วยรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยมันก็ต้องมีเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกติอย่าได้เอื้อนเอ่ยเป็นตารางเมตรหรือตารางวาเลยต้องใช้คำว่าไร่ไร่สำหรับบ้านหลังนี้นะแล้วเขาจะถามว่าแล้วเรือนหอสำรองเนี่ยจะเข้าอยู่เมื่อไหร่เดือนหน้าค่ะเดือนหน้าจะได้มีชีวิตแบบฉันสามีภรรยาสักทีล่าสุดเห็นว่าแม่พี่น็อตไปไหว้ขอพระขอหลานที่ฮ่องกงบอกว่าใช่ค่ะเห็นว่าท่านไปเที่ยวกันแต่ก็อยู่ที่เราป่ะจงก็หัวเราะนะคือท่านทราบอยู่เหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้ยังต้องทำงานอยู่แสดงว่าไปขอหลานจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่น็อตเขาเร่งเรื่องน้องยังไงบ้างเขาออกแนวเร่งอ้อมๆ มากกว่าค่ะแต่สำหรับชมชมคิดว่าเรื่องน้องต้องรอปีหน้าเพราะว่ารอให้ละครปิดกล้องก่อนตอนนี้ก็ยังมีของบอดแคสต์อยู่ที่กำลังจะถ่ายทำบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกชายแบบเนาะนะดีนะแล้วก็ดูแลฝ่ายหญิงดีใช่ไหมใช่เนี่ยดูอยู่ดีอีกคู่ก็เป็นครอบครัวที่แบบเนาะอยากไปอยู่ด้วยอ่ะไปห้องไหนล่ะไม่มีแล้วไงไม่แต่เราว่าเรือนหอสำรองที่อยู่ในคอนโดเนี่ย มันต้องมีห้องคนใช้พี่จ๋าเออว่ะคอนโดใหญ่ๆเขาจะมีเราพออยู่ได้นะพอห้องคนใช้สำหรับคอนโดใหญ่ๆอ่ะเราว่ามันก็น่าจะพอกับห้องนอนที่เราอยู่ประมาณ 30-40 ตารางเมตรใช่ป่ะแล้วมีห้องน้ำส่วนตัวได้ห้องคนใช้ใช่สบายเลยเราไม่ต้องการสุขภัณฑ์อะไรหรูหรามากหรอกแต่ว่าเราไม่ทำงานบ้านให้นะไม่ทำอยู่เฉยเข้าไปอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นเพื่อนคุยไงเราเป็นคนคุยเก่งนะจริงๆคุยได้ไม่หยุดเลยเพราะว่าอันนี้ต้องบอกชมว่าการจะมีชีวิตอยู่แบบฉันสามีภรรยาถ้าเรามีเราเข้าไปอยู่ด้วยมันจะเป็นชีวิตที่ลงตัวมากอันนี้พูดเองทั้งหมดไม่ได้อิงจากเพราะจะรู้กรมอะไรเลยไปเรื่องต่อไปเถอะแต่พยายามคือเราพยายามนึกนะว่าผู้ชายคนหนึ่งครับก็คือโอเคแหละคุณน้อยก็เพอร์เฟกต์อะนะแต่ว่าเราพยายามนึกว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับแบบชมพู่อารยาเนาะครับมันดูนึกไม่ออกจริงๆอะว่าเป็นยังไงแล้วมันคงเป็นภาวะที่แบบชมพู่เขาสบายๆเนาะคือเราปกติแล้วถ้าเจอก็เจอกันตามดูนี่ด้านใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเนาะตามภาษาดาราดังนะเราก็เนี่ยพี่ชาโทรศัพท์ดังแล้วทำไมอ่ะชมโอเคแล้วพร้อมคนใช้ไม่มีเบอร์เขาเขาไม่มีเบอร์พี่ชาโอ้ตายแล้วจากคุณชมพู่อารยาเราไปอีกคนนึงบ้างครับนี่ก็
คุณอ้ําโอ้ยคุณอ้ําพัชราภาครับบอกว่าอ้ําว่าไงแอมพูดจากใจผมพร้อมแต่งงานแล้วคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงแต่งงานสักทีนะครับผมว่านะคู่นี้เป็นคู่ที่คนในวงการบันเทิงแล้วก็คุณผู้ชมชาวไทยเนี่ยลุ้นกันมากที่สุดคู่หนึ่งนะครับสำหรับคู่คุณแอมพิธานนะครับแต่ไม่มีไฮโซแอมนะฮะแล้วก็คุณอ้ําพัชราภาทำไมไม่ไฮโซแอมอ่ะไม่รู้เหมือนกันซึ่งเขาก็เป็นไฮโซจริงๆเขาก็มีฐานะนะหรือว่าถ้าสมมติว่ามาเป็นแฟนกับดาราที่ดังมากๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมไฮโซเพราะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เติมไฮโซน็อตไม่มีเราเรียกคุณน็อตคุณน็อตยากจังยากจังเลยอ่ะข้อสอบภาษาไทยต้องออกแล้วแค่สักปีงั้นสมาคมนักข่าวบันเทิงเนี่ยต้องมีบรรทัดฐานแล้วล่ะว่ายังไงกฎข้อไหนจะเรียกไฮโซถูกต้องตอนนี้แบบพี่ก้องสะสมสับสนมากเฮ้ยสับสนจริงๆก็ทำไมคุณแอมไม่เป็นไฮโซแอมเดี๋ยวๆเสียงนี่คืออะไรวิงวังมากมีใครกดอ่อนหรือว่าไฮโซอันไม่พอใจไฮโซอันไม่พอใจไฮโซอันไฮโซอันอยากเปิดตัวไฮโซอันบอกมาก่อนว่าคบดาราคนไหนอยู่เชิญมาเข้าฉากเลยดีกว่าตรงนี้เลยเราล้อกันเล่นนะจ๊ะคุณแอมกับคุณอ้ําบ้างคุณแอมกับคุณอ้ําบอกว่างานนี้พอมีโอกาสได้เจอกับไฮโซหนุ่มเอาไฮโซหนุ่มโอเคโอเคเอางั้นตีไปใหญ่แล้วงั้นแสดงว่าถ้าคบกับดาราขนาดแม่เหล็กแบบคุณอ้ําก็ยังเรียกไฮโซได้ยังเรียกไฮโซได้แต่จะไม่เอามานําหน้าชื่อจะเป็นว่าไฮโซหนุ่มอ๋อคุณแอมไฮโซหนุ่มคุณแอมไฮโซหนุ่มถูกต้องเหมือนแบบจับจุดได้แล้วฟินเวลาเป็นเด็กเรียนอะเป็นเด็กเพื่อนใช่ไหมถ้าเขาสอบแบบนี้กูตอบได้ตอบได้แล้วตอบได้แล้วนักข่าวถามวันนี้เห็นว่าอ้ําเดินทางมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับบอกว่าใช่ครับก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณเขามากๆที่สละเวลามาในวันนี้งานที่ว่าก็คืองานแถลงข่าว The Face Shop Oil Control Water ครับอ่านว่าอะไรเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ย Fusion เหรอไม่เคยอ่านFusion ไม่รู้ Fusion หรือ Fusion Fusion จะไปหาคำแปลมาให้นะครับเขามีของขวัญอะไรมาให้เราเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณแอมบอกว่าไม่มีครับมีแต่กำลังใจแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วตอนนี้หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวคู่เราสักทีที่จะมีข่าวดีมีลังเลนิดนึงก็อย่างที่อ้ําเขาบอกไว้ครับว่าต้องรอให้เขาพร้อมกันถ้าเขาพร้อมก่อนมากกว่านะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกผมคิดว่าตัวเองพร้อมมากแล้วทั้งวัยก็พร้อมหน้าที่การงานก็พร้อมครับตอนนี้รอคุณอ้ําเขาอย่างเดียวเห็นว่าเราสองคนเนี่ยควงกันไปดูเลิกแล้วด้วยอ่ะนักข่าวรู้นะแม่บอกว่ายังครับผมถ้าดูเลิกจริงๆอ่ะพี่ๆคงได้ทราบกันไปแล้วล่ะว่าวันไหนเราเคยถามอ้ําเขาบ้างมั้ยว่าพร้อมแต่งงานหรือเปล่าเคยคุยกันครับแต่เขาก็ยังติดงานหลายอย่างทั้งละครพรีเซนเตอร์ดังนั้นมันก็เลยจําเป็นต้องยืดออกไปอีกนิดนึงกำหนดไว้ไหมว่าเดดไลน์เมื่อไหร่อีกสักกี่ปีถึงจะเหมาะสมคุณแอมบอกว่าต้องรอครับรอไม่ได้ก็ต้องรอแล้วก็หัวเราะนิดนึงนะฮะโอ้ตรงนี้อย่างนี้ต้องรอแล้วล่ะนะทางบ้านพี่แอมเขาเร่งบ้างไหมเรื่องครอบครัวเราพี่แอมบอกว่าทางบ้านไม่ได้เร่งมากครับเพราะว่าพี่ชายผมก็แต่งงานไปแล้วแถมหลานน่ารักมากด้วยก็แสดงว่าเหมือนคุณปู่คุณย่าคงก็เลี้ยงหลานของลูกชายคนโตไปก่อนใช่เล่นกับหลานแล้วอยากมีลูกเป็นของตัวเองบ้างไหมคุณแอมบอกว่าอยากมีครับหลานน่ารักอยากมีบ้างเห็นว่าอ้ําเขาก็เล่นกับหลานเราบ่อยๆเคยคุยกันไหมว่าอยากมีลูกเขาบอกว่าอ้ําเขาก็เป็นชอบเด็กเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องลูกเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาเองต้องชอบเพียงแต่ว่าเราต้องรอระยะเวลาแล้วก็ความพร้อมเท่านั้นเองครับไม่มีเรือนหอสำรองสำหรับรายนี้ไม่แน่ดูก่อนเดี๋ยวพอแต่งนั่นสิแต่อาจจะเริ่มสร้างเลยนะมั้งใช่ใช่ไปเรื่องราวต่อมาอันนี้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องรถเมย์ไม่เสียเซลฟ์เกรียนเม้นแรงหุ่นไม่สวยไม่แซ่บแถมหน้าอกเล็กคือเรื่องราวมันเกิดจากว่าน้องรถเมย์ช่วงนี้ก็เป็นแบบเฮลตี้จริงๆนางก็ดูแลรูปร่างอะไรของก็ไม่เคยเห็นน้องรถเมย์อ้วนนะก็ตัวเท่านี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้น้องรถเมย์เขาก็ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็มีการอัปโหลดรูปภาพตัวเองในการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเล่นพิลาทิสอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบเนี่ยแบบไม่สวยไม่แซ่บหน้าอกก็เล็กอะไรอย่างนี้ก็เลยถามว่ารถเมย์เห็นข่าวไหมรู้สึกยังไงบ้างรถเมย์บอกว่าไม่เคยเห็นข่าวนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าภาพเนี่ยก็โพสต์ไปหลายเดือนมากแล้วไปออกกำลังกายค่ะแต่ว่าก็พยายามถ่ายไว้เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาตัวของเราเองพัฒนาการแต่ละขั้นของเราอันนี้ก็เก่งนะนะครับต่างคนก็ต่างใจค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนรูปร่างดีหรือว่ามีหน้าอกเราเป็นของเราแบบนี้นานาจิตตังค่ะ
ไม่เสียเซลล์เพราะมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเรามีของเราอยู่แค่นี้ก็ขอบคุณแฟนคลับมากที่ดูทุกอย่างอะไรที่เป็นของรถเมล์แล้วเข้าไปตอบแทนก็มีแฟนคลับแบบตอบแทนให้นะครับเจอคอมเมนต์แรงไม่บล็อกค่ะรถเมล์เรื่องที่จะไม่บล็อกบอกต่างคนต่างความคิดจะให้ทุกคนชอบในสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ปล่อยไปดีกว่าเราก็ยังเดินหน้าออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เล่นพิลาทิสนะคะรถเมย์เป็นคนที่ช่วงบนเล็กผอมมีแต่กระดูกจะเล่นให้ไหล่ใหญ่ขึ้นช่วงไหนน้ำหนักขึ้นก็จะคาร์ดิโอให้สมส่วนก็ตามนั้นแหละจริงๆก็ถือว่าหุ่นดีแล้วอะหุ่นดีแต่นานาจิตตังอย่าไปสนใจเลยเกรียนคีย์บงเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยใช่ใช่ไหมแล้วส่วนเราที่เป็นแบบคนที่ follow หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แม่มันไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยก็รูปร่างเขาแบบนี้เนาะคือพอไม่มีอะไรก็ไปบอกว่าหน้าอกเล็กใช่ซึ่งพอเขาไปทำก็บอกว่าอ้าวทำไมต้องทำทำไมต้องถ่ายเซ็กซี่เหรอไม่พอใจเหรอแม่ให้มาแค่นี้ใช่ว่าเขาอีกจะให้ทำยังไงฮะหรือจะต้องให้ทำข้างไม่ทำข้างเลยบอกมาสินะจะได้บาลานซ์พี่จ๋าใจเย็นใจเย็นเราแค่แพ้อะไรฝุ่นส่วนเรื่องของรถเมย์กับพี่แม็กความรักก็บอกยังคุยกันเหมือนเดิมค่ะคบกันมา4ปีแล้วก็ยังไม่ได้วางอนาคตร่วมกันยังปล่อยให้เป็นเรื่องตามธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็ยังรอให้แบบว่าพี่ให้น้องชายเรียนจบกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยคุยอีกทีแต่ไม่ได้บอกว่าจบแล้วจะกลับมาแล้วจะแต่งอะไรไม่เกี่ยวนะเออแค่บอกว่าตอนนี้ก็แบบยังทำงานอะไรของรถเมย์อยู่ครับพี่แม็กพี่แม็กอ่ะมาอีกคนหนึ่งคนนี้เฮ้ยหนุ่มใช้คำว่าหนุ่มไฮโซหนุ่มไฮโซน่าจะคอนเฟิร์มตำแหน่งสถานะคนพิเศษแน่นอนแล้วจ้าหลังจากหนุ่มไฮโซกึ้งเฉลิมชัยว้าวแบบว่าเขาเว้นแบบหนุ่มไฮโซแล้วก็เครื่องหมายคำพูดกึ้งเฉลิมชัยแสดงว่าแยกกันไม่ใช่ไฮโซกึ้งพี่จัดอาจจะอ่านว่าคุณกึ้งเฉลิมชัยหนุ่มไฮโซอย่างนี้ก็ได้เออเนอะเออใช่เพราะว่าคุณเจนนี่เป็นดาราแบบว่าท็อปแล้วแต่เมื่อกี้ตอนคุณแอมเป็นไฮโซแอมใช่ป่ะไฮโซไฮโซหนุ่มอ๋อไฮโซหนุ่มอ๋อโอเคเคลียร์โอ้เด็กสับสนแล้วสับสนเองไม่ออกข้อสอบแกดแพทลูกไม่ออกเลยไม่ออกด้วยเนาะถ้าออกก็ยินดีด้วยคุณกึ้งเฉลิมชัยนี่ดังมากนะประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอัดคลิปวิดีโอแต่ว่าไม่ใช่คลิปธรรมดาเพราะว่าให้6หนุ่มวง 2PM บอยแบนด์จากเกาหลีเนี่ยอวยพรวันเกิดให้คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณต้องบอกว่าคลิปนี้มาแรงแซงคลิปพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่พากันมาอวยพรวันเกิดคุณเจนนี่ชนะเลิศไปเลยแล้วก็คุณเจนนี่ก็ฟินสุดๆเพราะว่าโพสต์คลิปดังกล่าวลง Instagram ส่วนตัวที่คนตามแบบหลายล้านคนเนี่ยไปดูคลิปมั้ยดูสิมาเปิดมาเลยอยากดูเหมือนกันดูพร้อมคุณผู้ชมไอ้ Happy Birthday to Jennie ป่ะแล้วซุปเปอร์สตาร์ตอนสุดท้ายอ๋อโอ้โหเฮ้ยแต่แบบนี้มันแบบ exclusive มากนะเนาะอยู่ดีจะมา 2PM มั้ย Happy Birthday คุณมันจะมีโอกาสเหรอคือขนาดว่าวันเกิดของสมาชิก 2PM เองเนี่ยเขายังไม่มารวมตัว Happy Birthday เลยมั้งเนี่ยแล้วก็คนที่งงนะว่าเฮ้ยอยู่ดีสมาชิก 2PM ทำไมต้องมาร้องเพลงให้กับคุณ Jennie ก็ต้องบอกเลยงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ทันเดอร์โดมานะ คุณกึ้งเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่องานเป็นพ่องานเป็นคนจัดเนี่ยคือเป็น CEO หนุ่มผู้จัดงานอ่ะอธิบายขยายความแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ Exclusive สามารถที่จะเข้าไปหลังเวทีได้ขออัดคลิปหน่อยได้อัดคลิปหน่อยช่วยอัดคลิปหน่อยครับผมเนอะในฐานะที่พา 2PM มาเมืองไทยอาจคลิปให้ผมสักคลิปหนึ่งความยาวไม่เกิน30วิเองอะไรแบบนี้อวยพรเพื่อนสนิทผมให้หน่อยใช่แล้วก็อย่างที่เห็นภาพไปเราก็นำเสนอไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วจ้ะภาพพร้อมลายเซ็นกับพิชคุณอะไรแบบนี้นะฮะครับแล้วก็อะไรแท็กย้อนด้วยใช่ไหมใช่นี่ช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญมาใครอ่ะคุณเจนนี่มาเฮ้ยจริงเปล่าจริงรายการเราเดี๋ยวพุ่งเลยนะเจนนี่มาจริงเปล่าค่ะจริงค่ะต้องตอบสั้นๆนะแต่ครั้งนี้ผิดคาดครั้งนี้เจนนี่จะพูดยาวมากเฮ้ยคุณเจนนี่พูดยาวได้ด้วยหรอได้เพราะได้ค่ะเหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะที่เขาลือกันว่าคุณเจนนี่ไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมฮะซื้อเองค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันกับรายละเอียดพร้อมทั้งคุณเจนนี่ครับจิกิท
Dig It กลับมาครับเดี๋ยวคุณเจนนี่กำลังจะมาสักครู่ครับนะครับเรามาอ่านกัน Facebook Comment ก่อนมีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่าแล้วไม่หลุดด้วยจ้ะคนนี้มาเลยบอกว่าอยากแชทกับพี่ๆว่าเมื่อไหร่จะเห็นหน้าไฮโซอันคนกดซาวคะอยากเห็นจริงปะล่ะส่งมาอีกส่งข้อความมาอีกก็มีเสียงเรียกร้องมากกว่านี้ครับเพื่อนกระเทยไม่ใช่สิเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งโบกตุ๊กๆจะไปเสาชิงช้าแต่พลาดบอกคนขับตุ๊กๆก็ไปเสาไฟฟ้าพี่เลยถามว่าต้นไหนน้องยังดีนึกว่าพุ่งใส่ให้เลยต้นนานเรื่องที่เพื่อนผมเป็นผู้ชายไปมีอะไรกับแฟนผมที่เป็นผู้ชายแล้วเพื่อนก็มาสารภาพกับผมในไลน์อะครับไม่ใช่แค่หลุดธรรมดาเรื่องนี้ดังยันห้องปกครองเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบคือถ้ามีเรื่องต้องไปฟ้องครูปกครองเรื่องแบบนี้เขาอาจจะมีเรื่องแบบต่อจีหรือเปล่าไม่รู้ไงอ๋อเหรอแต่ถ้าแค่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่ควรไปว่าไปถึงผู้ปกครองถ้ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องราวการเรียนอะไรถูกไหมถูกไหมบอกว่าเรื่องเพื่อนค่ะหนูไปชมมันว่าใส่แว่นแล้วดีกว่าไม่ใส่มันหันกลับมาด่าหนูบอกว่าล้อปมกูทำไมเหมือนพี่ตาใส่แว่นแล้วดีกว่าไม่ใส่นะล้อปมทำไมแสดงว่าปมกูแว่นเหรออาจจะเราก็ไม่เข้าใจตอนแรกเหมือนกันจริงเหรอเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่อยากใส่แว่นนี้หรอคืออุตส่าห์เสียเงินไปทำเลสิกมาหรือเปล่าอะไรไม่รู้เนาะคือแบบว่าเราอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอ่ะเขาชอบทำให้เรารู้สึกว่าเขาชอบเราเขาชอบทำให้เรารู้สึกว่าเขาชอบเราถามเขาตรงๆดิเขาชอบทำแบบสบตาบ้างอยากคิวบ้างแกล้งเราบ้างแซวเราบ้างบางทีเขาก็ทำเหมือนว่าเราไม่มีตัวตนหมายความว่ายังไงอ่ะพี่อ้อยตอบให้พี่อ้อยตอบอย่างนี้เลยค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะหมายความว่าเราคิดไปเองคือการที่เราบอกว่าเขาทำอะไรให้เรามากมายเขาส่งสายตาให้เรามากขนาดนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเราแอบมองเขาอยู่ถูกไหมคะถ้าเราไม่ได้มองเขาเราจะไม่เห็นเลยค่ะว่าเขาสบตาเขายักคิ้วเขาแซวเราเราใส่ใจเขาค่ะเราชอบเขาจริงๆเรามโนค่ะขอบคุณพี่อ้อยมากครับยินดีค่ะจริงนะเพราะถ้าสมมติว่าเราเห็นทุกครั้งที่เขาสบตาเราเขายักคิ้วแสดงว่าเราจ้องเขาตลอดเราก็ใส่ใจเขานะพอเขาเบือนตามาปุ๊บไอคอนแทคกับเราเฮ้ยสบตาเราทั้งที่เขาแล้วเราอ่ะรอสแตนบายนานกว่าเขาอีกสแตนบายที่จะสบตากับเขาแต่ต้องแซวความดีกับกล้องด้วยนะคะครับว่ามีคุณผู้ชมคนหนึ่งชื่อ Rocco Up ส่งมาไม่รู้จักนะกล้องแต่งงานกับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเขินทำไมพี่อ้อยว่าไงพี่อ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นแหละเขินอ่ะคนจริงคุณผู้ชมเขินจริงอ่ะหน้าแดงน้ำตาไหลฮะไม่รู้จักเดี๋ยวตอนพักเดี๋ยวตอนพักไปคลิกดูล็อกโคอัพเป็นใครนิรนามน้องบิมฟองฟอดบอกว่าอยากรู้ว่าพี่ต้นเป็นเกย์หรือเปล่าเอ้ยพี่ต้นเขาไม่ค่อยปิดบังเลยนะเพิ่งเปิดมาดูรายการเนี่ยรายการเรามีหลายปีแล้วนะล่าสุดเขาลงรูปกับแฟนแล้วนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะแฟนพี่ต้นมาแต่ลงเฟซแต่ไม่รู้ลง IG เปล่าน่าจะลง IG ด้วยนะเราเข้าไปดูซิเนอะแต่เป็นรูปหมู่อันนี้ยืนยันว่าไม่ได้อยู่กัน2-2มีเพื่อนคนอื่นด้วยใช่แชทกลุ่มครับ999บวกภายใน4นาทีโอ้พิมพ์กันยังไงเนี่ยไม่อ่านไม่อ่านกดเข้าไปแสดงว่าในกลุ่มมีคนเยอะไงตื่นมาเป็นพันอย่างเงี้ยครับพี่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนฉากบ้างล่ะตั้งแต่เปลี่ยนชื่อรายการมาตั้งแต่6มกราคมปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เปลี่ยนโอ้โหแฟนมันแท้ใช่6มกราคมยังไม่ได้เปลี่ยนฉากสักทีเลยต้องรอเปลี่ยนชื่อรายการใหม่หรอถึงจะเปลี่ยนฉากอีกครั้งนึงอะไม่เปลี่ยนชื่อรายการก็ไม่เปลี่ยนฉากใช่รายการเราจุดยืนของเราคือเราจะคงอย่างนี้ใช่แล้วก็เปลี่ยนแค่ป้ายการเมนเนี่ย เป็นอันอื่น แค่นั้นแหละเดอะส่งมาเรื่อยๆคุณรักภาพยังคงเป็นปริศนาอยู่ซึ่งเราจะไปหาว่าเขาเป็นใครครับได้เวลาที่เราจะต้องเชิญแขกรับเชิญแล้วล่ะเชิญเลยค่ะคุณเจนนี่เรียนโทสุพรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ครับงานวันนี้ที่มาเนี่ยเห็นว่าคุณกึ้งมาร่วมงานด้วยคืองานวันนี้เป็นงานของเพื่อนคุณกึ้งค่ะแล้วเจนนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาจะมาถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะคะแสดงว่าไม่ได้มาพร้อมกันแค่บังเอิญเจอเนาะฉันเกลียดที่แบบตากล้องขำมาก
เดี๋ยวๆถ้าหลุดไปจียอนเมื่อไหร่บอกด้วยนะกับคุณแม่โซเฟียนะใช่ค่ะคืออันนี้เจนี่ยังเป็นลูกจ้างแล้วก็คุณกึ้งเข้ามาแสดงความยินดีกับเพื่อนเขาเฉยๆค่ะค่ะแต่เหมือนช่วงนี้เราสองคนนี่จะตัวติดกันมากขนาดไปทำบุญเนี่ยนักข่าวเราเห็นไปทำด้วยกันเลยนะครับคือทริปนั้นเราไปกับพี่หมอเอกค่ะมีหลายคนเลยนะคะไม่ได้ไปกันแค่สองคนค่ะสถานะตอนนี้ถือว่าขยับขึ้นมาหรือเปล่าครับเจนี่ครับเรายังเป็นเพื่อนปกตินะคะเจอกันปกติไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นค่ะกดดันมากไหมที่คนจับตามองคู่เรามากขนาดนี้เจนี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะที่คนจะจับตามองนี่ฉันขำเรายิ้มตันมากอ่านปกติดีกว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่คนจะตับตามองคู่ของเราแต่เอาจริงๆคือสถานะตรงนี้มันจะพัฒนามากขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเจนนี่อยากให้เป็นเรื่องของเวลามากกว่าค่ะ เพราะว่าการที่เราตัดสินใจอะไรเร็วไปเนี่ยมันก็เคยเห็นความผิดพลาดมาแล้วดังนั้นเจนนี่ขอให้เราดูกันยาวๆเพื่อความมั่นคงของชีวิตดีกว่าเนอะพี่กึ้งเขาต้องพิสูจน์ตัวมากไหมกว่าเราจะรู้สึกมั่นใจอ่ะเจนนี่ไม่สามารถบอกอะไรได้นอกกว่าว่าให้เวลาเป็นคำตอบนะคะล่าสุดเห็นเพิ่งซื้อรถคันใหม่ด้วยไม่ใหม่ค่ะซื้อนานแล้วค่ะเจนี่แค่เอาไปทำสีใหม่เท่านั้นเองเอ๊ะแต่เหมือนหลายคนเขาเดานะว่าเป็นของขวัญวันเกิดรถคันเก่าค่ะไม่มีค่ะของขวัญวันเกิดยังไม่ได้ค่ะอีกอย่างรถคันนี้ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจนี่เองนะคะซื้อมานานแล้วค่ะจะครบปีแล้วแค่เอาไปทำสีใหม่เท่านั้นเองอ้าวแล้วแฮชแท็ก thank you baby เนี่ยหมายความว่ายังไงอ๋อไม่รับฝากร้านค่ะไม่รับฝากร้านต้อง thank you ด้วยเหรอค่ะเพราะอะไรเราถึงตั้งใจเอาไปเปลี่ยนสีนะครับเจนี่ครับก็แค่อยากเปลี่ยนค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงอะไรเลยค่ะเจนี่แค่อยากได้สีที่มันคมเข้มดุดันมาตั้งนานแล้วด้วยอ๋อแล้ววันนี้วันเกิดเราปีนี้ตั้งใจจะซื้อของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างไหมไม่ซื้อค่ะเพราะว่าเจนี่ทำธุรกิจของตัวเองแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเยอะโอ้แล้วจัดงานวันเกิดจัดงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้ป่ะครับเท่าที่วางแผนไว้สำหรับวันเกิดปีนี้เจนนี่ตั้งใจว่าจะไปทำบุญที่วัดแล้วก็มีจัดเมตติ้งกับแฟนคลับค่ะว้าวขอบคุณคุณเจนนี่เรียนโทสุพรรณครับขอบคุณค่ะเกลียดฉันไหมเนี่ยไม่ได้ดูหรอกแต่ต้องบอกว่ารถแบบสวยมากนี่คือยี่ห้ออะไรนะเขาซื้อยี่ห้ออะไรนะอะไรจากกัวป่ะจากกัวนี่รุ่นเก่าเหรอรุ่นนี้เราก็ไม่รู้นะจากกัวเขามีรุ่นอะไรบ้างนั่นจะเห็นบนท้องถนนสักคันนึงขอสารภาพตามตรงว่าเคยนั่งอยู่หนึ่งครั้งในชีวิตเหรอมันดีไหมมันสัมผัสแตกต่างจริงพี่จ้าจริงเหรออืมมันแบบนุ่มเหรอคือมันกว้างสบายเหรอไม่ได้มโนว่าแบบแพงแล้วต้องสบายนะแต่พอเข้าไปนั่งแล้วมันรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างสมค่าสมราคาแต่เลี้ยวเข้าซอยก็ลำบากนิดนึงเพราะมันยาวมันยาวใช่ไหมใช่พูดง่ายว่าถ้าขึ้นตึกแกมี่ก็ใช้เวลานานนิดนึงรีบไม่ได้นะแต่ห้ามก็ไม่ต้องรีบตอนนั้นปิดตึกเลยทยอยเอาจะหักกี่จังหวะได้หมดถ้าจะกลัวเข้ามาเนี่ยจะมาเดอยามพี่ยามจะพี่รปภจะแข็งขันมากถูกแล้วถ้าเห็นตัวแบบสิงสวยจากลัวจอดได้หมดเผินเข้ามานี่จอดเอเซคูทีฟก็ยังจอดได้บัตรแดงก็จอดได้ใช่ไหมเอากลวยออกหมดเลยอ่ะพี่ยามบอกไม่ได้ขนาดนั้นเออเหรอโอเคโอเคไปต่อดีกว่าอุ้ยต่อเนื่องพูดถึงคุณกึ้งคุณเจนนี่ก็ต้องมีคุณเกรซนางเอกโอโม่ของเราครับหลังจากที่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นประเด็นเมาส์มอยเรื่องมือที่3ระหว่างคุณกึ้งกับคุณเจนนี่นะครับล่าสุดคุณเกรซการกล้าวออกมาให้สัมภาษณ์แล้วน้องเกรซเนี่ยแหละเอาแบบจัดเต็มเลยเกี่ยวกับกระแสข่าวครั้งนี้ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปทานข้าวกับคุณกึ้งจริงๆแต่ว่าสถานะเนี่ยพี่น้องเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มีเจตนาเป็นมือที่3แย่งคนรักของใครอีกด้วยนักข่าวเจอหน้าน้องเกรซที่งานนี้แหละข่าวล่าสุดที่ออกมาบอกว่าเราเป็นมือที่3ครึ่งกับเจนนี่น้องบอกว่าโอ๊ยเกรซไม่แน่นอนค่ะเกรซก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นอะไรขนาดนั้นด้วยขออยู่ของเกรซสบายๆดีกว่าไม่พร้อมโฟกัสเรื่องความรักจริงๆมีโอกาสได้คุยกับพี่กึ้งบ้างไหมตั้งแต่เป็นข่าวน้องก็บอกว่าเรายังคุยกันตามปกติเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันมาตั้งนานแล้วส่วนตัวเรามีโอกาสเคลียร์กับฝ่ายนั้นบ้างหรือยังน่าจะหมายความถึงคุณเจนนี่ครับไม่ได้เคลียร์หรอกค่ะเกรซเชื่อว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วคนอ่านข่าวเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันเป็นแค่กระบวนการของข่าวเฉยๆนี่จบวิทยาศาสตร์ปะเนี่ยมีคำว่ากระบวนการของข่าวกระบวนการของข่าวเนาะเหมือนผ่านการเรียนมานะแต่หลายคนเขาก็คิดนะว่าเราเป็นมือที่3จริงๆเพราะว่าเราเคยเลี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกน้องบอกว่าถ้าสำหรับอีเวนต์ครั้งที่แล้วนะคะคือเกรซเนี่ยต้องรีบเดินทางไปทำงานต่อจริงๆที่สำคัญเกรซไม่ทราบด้วยว่าพี่ๆเนี่ยจะขอสัมภาษณ์เพราะว่าเอาตามตรงเลยนะคะเราอยู่วงการเดียวกันยังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วสักวันเราก็ต้องเจอต้องให้สัมภาษณ์อยู่ดีแล้วภาพที่ออกมาคือเราไปกินข้าวด้วยกันจริงหรือเปล่า
เคยไปจริงๆค่ะครับเจอข่าวแบบนี้ทำให้ต้องเพิ่มระยะความห่างมากขึ้นหรือเปล่าน้องบอกว่าดูตามความเหมาะสมดีกว่าเอาสบายๆไม่ต้องมานั่งคิดมากเนาะแล้วข่าวที่บอกว่าเรากำลังคุยอยู่กับไฮโซขุนพลใหม่คนแล้วนะครับใครก็ไม่รู้นะชื่อสองพยางค์แล้วต้องเติมคำว่าไฮโซไปอีกอ๋อค่ะคุยกันค่ะรู้จักกันแต่เขาจะมาจีบหรือเปล่านั้นเกรซไม่ได้มองเรื่องนี้เรายังเป็นแค่เพื่อนกันมากกว่าครับใช้คำว่าศึกษาดูใจได้ไหมสำหรับไฮโซขุนพลเนี่ยเรื่อยๆดีกว่าสบายๆเป็นเพื่อนกันไปก่อนในอนาคตจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่านั้นคงต้องรอดูกันค่ะครับนี่คือทั้งหมดของการให้สัมภาษณ์ของน้องเกรซการกลางเขากำลังไปได้ดีเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเห็นเขาไปเรียนแบบจริงจังมากนะไปเรียนแบบเหมือนทางเคมีแบบผสมเองรู้หมดว่ามันจะต้องมีสูตรนี้ใส่สารนี้เข้าไปเท่านี้ใส่วิตามินตัวนี้เข้าไปเท่านี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรกินเท่าไหร่อันไหนอันตรายอันไหนไม่อันตรายคือจริงจังมากครับนะครับอ่ะเรื่องต่อมาคู่จิ้นนี่คู่จิ้นคู่ใหม่จริงเหรอแต่จริงเขาจิ้นกันมานานแล้วนะบอยหอมพี่บอยพิษณุบอย F2 กับคุณต้นหอมสกุลตลาเขาไปกี่กันไปขายกันตอนไหนเขาเป็นคู่จิ้นเพราะอะไรรู้ไหมเขาทำงานด้วยกันมานานตั้งแต่อะไรนะบันเทิง5หน้า1อ่ะไม่รู้ก่อนนั้นรายการอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราจะมาติดภาพ2คนนี้มาแบบคุ้นภาพอ่ะนะก็คือตอนที่เขาจัดบันเทิง5หน้า1คู่กันแล้วมันเข้าหากันมากเหรอนะครับก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอคุณต้นหอมโสดแล้วพี่บอยก็อัพรูปคู่เนี่ยแล้วดูแต่ละรูปก็ใกล้ชิดเพราะเขาใกล้ชิดจริงๆเขาสนิทกันอ่ะแฟนคลับก็ออกมาเป็นประเด็นว่าเหมาะสมกันหรือไม่อย่างไรอ่ะดูว่าถามตอบยังไงนะจ๊ะนี่เรายังลงรูปคู่ต้นหอมเรื่อยๆทั้งที่เขาให้แค่เพื่อนเหรอพี่บอยบอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนี่ครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วลงรูปเรื่อยๆไม่เป็นไรเราเพื่อนกันคนจิ้นก็จิ้นกันไปสนุกดีครับเออดีคนจิ้นเยอะไหมพี่บอยตอบเลยว่ามากรองจากณเดชน์ยาย่าก็บอยหอมนี่แหละพี่บอยตอบติดตลกไปสภาพจิตใจต้นหอมตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับเหมือนจะรั่วกว่าเดิมด้วยทางแฟนเก่าเขาก็เปิดตัวผู้หญิงคนใหม่แล้วก็คุณแท็กอะเนาะบอกได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ครับหอมเขาจะไม่พูดถึงอดีตอยู่แล้วแล้วลงรูปคู่กับต้นหอมบ่อยๆกลัวคนจะมองว่าเกาะกระแสเขาหรือเปล่าชอบคำตอบพี่บอยมากพี่บอยบอกว่าเกาะกระแสเรื่องอะไรล่ะทำไมครับปกติคนไม่พูดถึงผมเหรอมันไม่เคยอยู่ในความคิดผมเลยครับว่าจะต้องให้มีคนพูดถึงคือผมเล่นกับหอมมา4ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาเล่น ผมว่าความคิดนี้ตลกไม่ออกความเห็นดีกว่าแต่คนจับตามองคู่เราว่าจะเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าประเด็นนั้นไม่ต้องจับตามองครับเพราะบอยกับหอมเป็นเพื่อนกันพัฒนาไหมก็ไม่น่านะเพราะจริงๆแล้วเราเลือกด้วยที่บอยตอบดีมาก เราเลือกด้วยไงคือเราอยากได้คนดีๆมาคู่เราคนบ้าเราไม่ชอบ นี่หมายเหตุว่าเขาสนิทกันมากจริงๆนะ เขาเลยกล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะ ใช่ใช่ใช่เออมีข่าวแบบนี้ออกมาจะกระทบกับแฟนตัวจริงของเราหรือเปล่าเพราะตอนนี้พี่บอยก็มีแฟนแล้ว นะคะบอกไม่ครับเพราะว่าแฟนของผมเองกับต้นหอมเนี่ยก็มีไลน์คุยกันอยู่บ่อยๆ ข่าวก็คือข่าวนะแล้วก็หอมเป็นยังไงแฟนผมเป็นยังไงทุกคนก็รู้กันดีนะครับแล้วก็บอกว่ารู้กันดีว่าเราอยู่กันได้แบบ3คนแล้วก็หัวเราะอีกคือแต่จริงๆไม่มีอะไรอําเรื่อยๆมีเวลาลงรูปคู่กับคุณต้นหอมเนี่ยแฟนคลับไม่พอใจมาคอมเมนต์ต่อว่ามีบ้างไหมบอกมีมานานแล้วครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะมาลงรูปเล่นกันแบบนี้ทำไมเราก็บอกว่าเราก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทำงานด้วยกันแรกๆเพียงแต่ว่าช่วงนี้กระแสของหอมก็จะเยอะคนพูดถึงมากถ้าเลิกกับแฟนแล้วดังขนาดนี้ผมก็จะทำบ้างเหมือนกันนะหัวเราะอีกทีนะครับบางคนบอกมีแฟนแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็อยากให้ดูว่าเจตนาที่เราทำเพราะอะไรเพื่อนกันมันก็คือเพื่อนกันนะครับอย่าไปมองว่าเรารักกันคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาพูดประมาณว่าจิ้นกันแบบนี้ไม่ห่วงความรู้สึกแฟนบ้างหรอไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคุยกันเข้าใจกันนะครับเหมือนโพสต์ใน IG ว่าพร้อมรับงานเซ็กซี่คู่กันแล้วดีมากครับงานคู่นี่ผมเปิดรับนะครับคือพูดขำๆมากว่าตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วต้นหอมก็รู้ขึ้นมาสลัดผ้าของเขาว่าพร้อมแล้วเหมือนกันเล่นไหนจะมาโอเคเลยค่าตัว 7-8,000 ก็ไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีติดต่อเลยยังไม่ถึงเทศกาลมั้งเพราะพี่บอยเขาไปร่วมโครงการกับพี่วูดดี้ไงหุ่นดีอ่ะอ๋อเหรอตอนนี้หุ่นเขาก็เปลี่ยนแบบเป๊ะเลยแล้วต้นหอมเองเขาก็หุ่นแบบดีอยู่แล้วใช่ใช่ก็นะค่าตัว 7-8,000 พี่บอยบอกก็ไปแล้วนี่ก็เป็นเทศกาลอะไรนะไอโครงการนั้นเป็นโครงการอะไรอ่ะ60 day challenge แบบเปลี่ยนตัวเองใน60 วันเป็นรายการเหรอ
เป็นไม่รู้ว่าแคมเปญนี้พี่บูดี้แบบทำเองหรือเปล่านะแต่แล้วหลังจากพี่บอยไม่รู้ว่าใครแบบอยากร่วมบ้างจังอ่ะโอ้แต่มันต้องมีวินัยมากเลยสุดยอดต้องมันต้องแบบเข้าค่ายเลยป่ะไม่ที่ยากคือเรายังดำรงชีวิตเราเองนี่แหละถ้าเราไปอยู่กับเขา24ชั่วโมงเราก็ยังมีสิทธิ์ใช่ไหมแต่นี่คือแบบเหมือนกับแรกๆแล้วเขาก็จะคุณก็ต้องทำของคุณในวินัยเพราะว่าพี่บอยก็ยังทำงานอื่นๆปกติมีช่วงที่พี่บอยไปเมืองนอกด้วยจำได้ไหมที่เคยอ่านข่าวแล้วแบบต้องดูแลอาหารเองอ่ะเพราะว่ายังอยู่ในมันหลุดไปได้เนอะใช่ครับแล้วอ่ะนักข่าวถามต่อนิดนึงว่าพี่บอยแล้วต้นหอมมีแฟนใหม่ยังบอกยังไม่มีครับอย่าเพิ่งมีตอนนี้เลยให้เขาอยู่ไปคนเดียวก่อนหลายคนลุ้นให้พี่บอยเองกับแฟนได้แต่งงานบอกยังไม่แต่งครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะอยากให้พร้อมที่จะดูแลใครสักคนมากกว่านี้ก่อนนะครับขออีกสักนิดนึงไม่กลัวจะมีลูกยากหรอจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงตอนนั้นสเปิร์มอาจจะไม่แข็งแรงแล้วมั้งเรื่องลูกนี่เป็นอีกขั้นนะครับก็คือยังไม่ได้คิดตอนนี้นะครับคบมากี่ปีแล้วกับแฟนปัจจุบัน8แล้วครับเลยอาถรรพ์มาแล้วเนี่ยคบกันมานานแล้วกลัวเขาจะรอไม่ไหวหรือเปล่าบอกเขารออยู่แล้วแหละต่อให้ผมไม่ได้แต่งงานแต่ผมก็รักหมดหัวใจนะนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยโพสต์รูปคู่กับแฟนตัวจริงบอกไม่กล้าโพสต์ครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้เขาอยู่ในสื่อก็เลยไม่โพสต์เขาเข้าใจเขาไม่น้อยใจที่ผ่านมา8ปีก็เป็นแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโชว์แต่เดี๋ยววันนึงอาจจะโพสก็ได้รอดูกันต่อไปครับก็ปิดข่าวไปนะเรื่องแต่จะจิ้นต่อก็ได้จิ้นต่อก็ได้เพราะคู่นี้เขาเปิดโอกาสให้จิ้นได้ขำๆแต่ยินเขาก็ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันมันมีแบบนี้จริงๆนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ปิดไม่มิดข่าวต่อไปเจมจิโอ้โหนี่เบอร์ใหญ่นะเปิดอะไรเปิดมีแฟนอุ้ยแปลกมาล่ะปกติเขาแบบปกติเบอร์ขนาดนี้ไม่มียังไงก็ไม่มีไม่หลุดอย่างคู่นั้นน่ะเขาก็ยังไม่พูดเต็มปากเลยนะว่าเป็นแฟนกันน่ะนดยยอ่ะนี่คนในบ้านไม่รู้เลยนะนดยยพูดไปเนี่ยเลิศมิวเลยเนอะแต่ว่าคุณเจมจีสารภาพว่ามีสาวคุยแล้วใจสลายไหมเนี่ยคอลเซ็นเตอร์พ่อสาวคุยแล้วเนี่ยโทรไปทุกวันอย่างเงี้ยเหรอล่าสุดซุปตาหน้าหล่อเจมจิครับแต่จริงๆแล้วผมสนับสนุนคือคบกันแล้วเป็นแฟนแล้วก็เล่าได้เล่าได้เอื้อนเอ่ยได้แล้วก็แฟนขาก็ไม่ควรที่จะไปหึงหวงเพราะว่านั่นชีวิตเขาถูกไหมครับออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะหัวใจกำลังเริ่มศึกษาพูดคุยกับสาวพิเศษคนหนึ่งสาวคนพิเศษคนหนึ่งขออภัยส่วนสาวพิเศษนั่นคือมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารสาวคนพิเศษคนหนึ่งไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งเหมือนด้วยเคี้ยวเหมือนเชียวส่วนจะเป็นคนในหรือนอกวงการนั้นยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ครับค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนคลับไม่ตั้งกลุ่มแอนตี้แน่นอนค่อนข้างนะนักข่าวถามล่าสุดเห็นว่าเรามีสาวที่กำลังคุยอยู่ด้วยตอบได้ดีมากไม่ค่อยได้เห็นดาราไทยตอบแบบนี้ใช่ครับตอนนี้คุยอยู่คนเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานะชัดเจนว่าเป็นอะไรกันคุยกันแบบเพื่อนทั่วไปเฉยๆดีจังพอจะบอกได้ไหมว่าเขาเป็นคนในหรือนอกวงการเรื่องนี้ขอไม่บอกดีกว่าครับครับกับสาวคนนี้เราไปรู้จักกันได้ยังไงยังไม่บอกดีกว่าครับโอ้ค่ะฟังดูเหมือนเราไม่อยากเปิดตัวสักเท่าไหร่มันยังไม่มีอะไรแน่นอนมากกว่าครับเป็นเพราะเรากลัวแฟนคลับแอนตี้ด้วยไหมอันนี้ก็ไม่รู้ครับเกี่ยวไหมว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามเรื่องมีแฟนไม่มีครับครับเดี๋ยวเราเองต้องเดินทางไปทำเพลงที่ญี่ปุ่นเกือบ2เดือนแบบนี้มันจะส่งผลถึงการพูดคุยไหมไม่เกี่ยวครับครับสามารถบอกได้ไหมว่าตอนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทยังไม่มีสถานะอะไรครับไม่กลัวเขาน้อยใจใช่ไหมเราปิดปากเงียบแบบนี้ไม่ครับจบข่าวครับนิสิตได้อะไรจากข่าวนี้บ้างจงอภิปรายอย่างกว้างขวางให้ฟูสแกมมา4แผ่นยากมากเลยอะแผ่นเดียวก็ต้องคืนใจสู้แล้วนะจะบอกให้เจมจิเล่นตอบแบบตัดบทมากไม่มีสถานะก็ยังไม่ตอบอนาคตเป็นไปได้ไหมยังไม่ตอบจะไปญี่ปุ่น2เดือนแล้วก็จะได้คุยกันไหมก็ไม่รู้ไม่รู้แต่มีแต่มีคนคุยคือคำถามทั้งหมดเนี่ยไม่บอกหมดเลยเตอบอยู่แค่คำถามเดียวคือคำถามแรกว่ามีคนคุยด้วยไหมล่าสุดเห็นว่าเรามีสาวที่กำลังคุยด้วยอยู่ใช่ครับคำถามนอกเหนือจากนั้นบอกไม่ครับหมดเลยแต่ก็เข้าใจได้บางทีแบบเริ่มคุยไงก็อยากจะให้เป็นแบบว่าถ้าจะคบกันได้หรือว่าไม่ได้ให้เป็นที่สองคนก่อนเพราะถ้าเกิดสมมุติเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวตัวแปรมันจะวิ่งเข้ามาเยอะใช่เพราะว่าเป็นขนาดระดับนี้ไงใช่คนก็ต้องไปขุดแล้วล่ะจริงๆก็คือน้องตอนนี้คนก็ต้องไปขุดน้องก็คือคนนั้นแหละใส่แมสคอตหมีอยู่ข้างหลังใส่แมสคอตอะเนาะใช่เป็นเหมือนคนจีนที่ถูกลอตเตอรี่เนาะ
ก็ต้องใส่แมสก่อนมารับเงินเนาะใช่ใช่ใช่นางตัวญาตินางรู้ไงก็รอดูต่อไปถ้าเกิดว่าเขาคบกันจริงๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เปิดตัวเปิดตัวแล้วเจมจีอายุเท่าไหร่ประมาณ20เนาะ20ต้นๆแหละประมาณนี้เนาะรอดูกันว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครครับแล้วก็อยู่ในวงการหรือเปล่าโอเคช่วงนี้เบรกขอพี่ก้องไปหาข้อมูลก่อนว่าเนี่ยใครเหรอต้องพักสักครู่แล้วล่ะขอ Google ก่อนแป๊บนึงเนาะเบรกหน้าเจอกันครับDigit Digit WeChat แชทฟินฟินถึงอารมณ์วีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2วีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2แอดเฟรนด์กันก่อนเลยก่อนจะไปเล่นเกมโน่นนี่นั่นครับนะครับวิธีการมีอยู่2วิธีนะครับจะมาทาง ID ก็ได้วีแชท ID ของเราคือแก๊งเมนGANGMENT ครับอีกทางนึงก็คือสแกน QR code ด้านล่างซ้ายของจอขึ้นอยู่ให้ตอนนี้แล้วครับแล้วก็เกมในวันนี้ก็ให้ส่งคำตอบของข้อความหัวข้อเราในวันนี้นะครับว่ามีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่าแล้วไม่หลุดด้วยนี่เดี๋ยวเราเปิดจอให้ดูจริงๆเลยเนาะวันนี้นะของรางวัล นะครับวันนี้ประกอบไปด้วยสมุดแก้วนะครับเสื้อแล้วก็ถุงกระดาษที่อยู่ตรงหน้าสีเขียวแสบตาสว่างสดใสมากจ้าแล้วก็นอกจากจะได้ของรางวัลประจำวันกันแล้วนะครับผู้ชนะจะได้มีลุ้นด้วยนะฮะไปร่วมกิจกรรม Meet and Greet กับเจมแล้วก็แพรวากิจกรรม WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2 Battle ครั้งที่1ก็จะไปแข่งขันกับเกมกันเป็นเกมแบบท่ามกลางอุณหภูมิติดลบเพราะว่าเป็นหิมะนะครับไปกับซันแล้วก็ขนมปังหรือว่าเจมกับแพรวานั่นแหละนะฮะได้ไออุ่นท่ามกลางบรรยากาศหนาวมากเสาร์ที่16กันยายนนี้ Snow Town ชั้น5เกตเวย์เอกมัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมนี้ facebook.com/gangmen นะครับจ้ะมาเรื่องราวนี้ทำไมกลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องราวที่พีคเนาะคือพูดถึงคู่นี้อีกหลายปีเลยอ่ะเหมือนจะบอกเลยเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบใช่จะต้องมีอะไรหลุดอีกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนและครั้งนี้ครับโตโน่ยอมรับแชทหลุดจริงลั่นไม่อยากรู้ใครปล่อยก็คือรู้แล้วเนาะอันนี้คือรู้แล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่รู้แหละไปดูลายที่หลุดก่อนเลยไหมดูลายเปิดมาเขาเขียนแบบนี้เป็นฝั่งคุณโตโน่พิมพ์ไปอะนะบอกแหวนน่ะพี่เก็บแต่รถน่ะพี่ผ่อนแล้วพี่ก็เหนื่อยพี่เอามาจ่ายค่าบ้านเอามาให้แม่ให้น้องดีกว่าเงินพี่ไม่ได้เอาอะไรสักบาทโมจะมาบอกว่าพี่ต้องการอะไรทำไมพี่เคยขออะไรจากโมหรอแล้วรถเราต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ 30,000 กว่าค่าบ้านอีกพี่ใช้รถคันเก่าเหมือนเดิมมันก็ช่วยลดภาระครอบครัวได้มันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องราวคือก็มีไลน์นี้หลุดออกมาคือเขาก็เลิกกันไปอย่างเป็นทางการแน่นอนอะไรแล้วเนี่ยนะมีไลน์ออกมาสรุปก็คือประมาณว่าเหมือนนักร้องหนุ่มคุณโตโน่เนี่ยต้องการจะหยุดผ่อนรถหรูที่ตัวเองและคุณแตงโมเคยใช้ร่วมกันมาแล้วผ่อนเดือนละ 30,000 กว่าบาทนะครับโดยให้ผลว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปเอาเงินมาให้คุณแม่ให้คนในครอบครัวดีกว่าแล้วก็จะขอกลับไปใช้รถคันเก่าน่าจะประหยัดมากกว่าแต่ที่มันเป็นประเด็นต่อมาก็คือมันมีภาพของคุณโตโน่ที่ซื้อรถใหม่เป็น BM เปิดประทุนอันนี้คือคันไปคืนถูกมั้ยไม่นี่คือคันใหม่ของโตโน่ที่ใช้ล่าสุดคนก็เลยงงว่าอ้าวในไลน์อ่ะบอกว่าจะเอาไปคืนเพื่อจะกลับไปใช้รถเก่ารถคันเก่าของตัวเองเพื่อความประหยัดแต่ทำไมถึงถอยรถใหม่ออกมาคันนี้มาฟังโตโน่กันว่าโตโน่ตอบยังไงบ้างนะครับโตโน่บอกล่าสุดมีข้อความหลุดออกมาเห็นยังเห็นแล้วครับเดี๋ยวนี้โลกมันเร็วถามว่ามีอะไรอยากชี้แจงไหมผมคิดว่าข้อความในนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกส่วนเรื่องรถที่ผมซื้อก็คือ BM เนี่ยนะเป็นมือสองผมเลือกที่ผมชอบแล้วจริงๆผมตั้งใจเอารถคันเก่าที่บ้านมาขับแต่ว่าคุณแม่เป็นห่วงแล้วรถที่เราขับไปจอดไว้ที่บ้านแตงโมล่ะคันนั้นก็คือเอาไปคืนเขาครับแต่รายละเอียดยังไงนั้นผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดหรอกผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคนอ่านข่าวน้อยจริงๆอุ้ยแต่พี่ก็ต้องอ่านต่อนะโน่นะในส่วนในส่วนข้อความแชทเราเป็นคนพิมพ์เองใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนพิมพ์ข้อความทั้งหมดเอง
อ้าวยืนยันนะสงสัยไหมว่าข้อความหลุดมาได้ยังไงเพราะมันดูเหมือนเป็นการแชทส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวนี้ไลน์หลุดเยอะแล้วส่วนตัวเรารู้สึกโกรธหรือไม่พอใจบ้างไหมไม่โกรธครับเพราะชีวิตเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มากกว่ากับรถใหม่ที่เพิ่งถอยออกมาคุณแม่ว่าไงบ้างบอกคุณแม่ชอบครับแม่มีความสุขมากนี่คือรถคันแรกที่ผมใช้เงินตัวเองซื้ออีกอย่างส่วนตัวแล้วผมเป็นคนเป็นคนดูรถเป็นด้วยรู้ว่าคันไหนดีไม่ดีเพราะว่าคุณพ่อเคยสอนมาก่อนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมือ2หรือมือ3แต่สำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องสำคัญราคาหรือแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจครับผมเลือกที่ความสุขและความสบายใจของผมมากกว่าวันเกิดที่ผ่านมานี่เป็นอีกประเด็นนะได้มีโอกาสเห็นข้อความที่แตงโมโพสต์บ้างไหมผมเล่นแค่ใน IG ผมครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปดู IG คนอื่นสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมมองว่าใครอยากจะลงอะไรมาก็ลงเลยครับอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์เลยเพราะตัวผมคือโตโน่ผมเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีคนเล่าให้เราฟังถึงข้อความที่แตงโมเขียนบ้างไหมมีคนส่งมาให้ดูเรื่อยๆครับหลายๆเรื่องเลยแต่พอผมเห็นปุ๊บผมก็จะหัวเราะไปก่อนเลยจากนั้นก็ค่อยตามด้วยข้อความที่บอกว่าสบายๆสรุปคือไม่ได้มีโอกาสตามอ่านข้อความที่แตงโมลงเลยหรอไม่ได้ตามอ่านครับไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะครับแต่ในเรื่องของความรักผมพูดไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่แถลงข่าวผมไม่ต้องการนำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดอีกแล้วเพื่อให้ผมมีกระแสผมไม่อยากมีกระแสกับเรื่องพวกนี้แม้สักนิดเดียวในชีวิตของผมครับผมเป็นลูกผู้ชายพูดทีเดียวจบที่เขาบอกว่าเขายอมรับอะไรไม่แน่ใจนะบอกไม่มีไม่ใช่ครับเอาเป็นว่าผมไม่รับรู้ทุกอย่างเคลียร์ไปแล้วครับยังมีอะไรที่เรารู้สึกติดค้างหรือข้องใจไหมสำหรับผมมีแต่ความทรงจำดีๆครับไม่สามารถดีนะเคลียร์เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากๆมากๆผมเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเดียวจริงๆนะเปลี่ยนคนเลยอะครับเรื่องขนาดเนี้ยแต่นี่ก็คือแบบก็ถือว่าได้เรียนรู้เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเลยคือที่เขาที่ผมเชื่ออย่างนึงตรงที่โตโน่ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าคือใครจะโพสอะไรเอาเลยครับผมเห็นแล้วผมก็จะหัวเราะก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยคำว่าสบายสบายผมโตโน่ครับเต็มที่แสดงว่าเนี่ยเตรียมคือเหมือนกับว่าคิดเลยนะว่าจะเจออะไรคงไม่หนักหนาเท่านี้อีกแล้วมั้งครับอะไรประมาณนี้นะครับน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นข่าวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้วไม่ได้อยากจะเป็นกระแสกับเรื่องนี้นะฮะเราข้ามไปแล้วกันเนาะครับเนาะไปเราไปกันที่เรื่องต่อไปนี่ก็เหลือเกินชาวเน็ตเนี่ยดราม่าอีกแล้วแค่รูปเฟย์นั่งยิ้มในงานปาร์ตี้เหนื่อยใจแทนเหนื่อยใจไหมบางทีโลกออนไลน์เนี่ยนะทำเอาคนเหนื่อยมากเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละด้วยความที่มันเร็วมากไปมันซ่อนตัวเองได้ง่ายมากเกินไปมันโจมตีคนอื่นโดยที่ตามตัวได้ยากมากเกินไปมันก็เลยเกิดข่าวอะไรแบบนี้บ้าบ้าบอบอคือเฟย์น้องเฟย์นะน้องเฟย์ที่เคยเป็นที่เป็นแฟนของคุณสิงห์ที่มีข่าวเศร้าเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ไปปาร์ตี้มันเกิดหญิงแนนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมเล่าแบบไม่ต้องอ่านสคริปต์มานะก็คือน้องเขาไปวันเกิดเพื่อนก็คือหญิงแนนนะน้องนั่งอยู่ตรงเนี่ยตรงเกือบกลางตรงนั้นอะหลังผู้ชายเสื้อขาวนะได้ความมือหน่อยแล้วเขาก็ยิ้มเพราะถ่ายรูปนี่คือถ่ายรูปงานวันเกิดเพื่อนคุณผู้ชมเข้าใจว่าน้องเขาอยู่ในอารมณ์เศร้าแต่ว่าเฮ้ยคนเราต้องเศร้าแบบต้องร้องไห้กับทุกภาพถ่ายเหรอเธอต้องไปดู Inside Out ไหม คนที่เต้าขึ้นมาคนแรกเนี่ย แล้วก็เขามีอินโฟกราฟิกทำออกมาแล้วว่าอารมณ์ทั้ง5มันคลอสกันได้ใช่ป่ะคือจอยกับแซสเน็ตก็อยู่ด้วยกันได้ใช่มันคือคนเราเวลาแบบอย่างคุณดูข่าวเมื่อกี้คุณย้อนกลับไปดูข่าวพี่ก้องสหรัฐสูญเสียคุณพ่อได้รับช่อดอกไม้ได้รับพวงหรีดถ่ายภาพพี่ก้องก็ยิ้มใช่แต่ความหมายความว่าไม่เศร้านะความเสียใจในประเด็นคุณพ่อยังอยู่แต่เขายิ้มเพราะว่าเขาขอบคุณที่เขารู้ว่ามีคนห่วงใยทั้งคุณพ่อและตัวเขาเช่นเดียวกันกับตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้คืออะไรน้องๆอ่ะน้องๆดูเผื่อน้องๆหลายคนชอบพิมพ์อะไรเร็วๆชอบด่าอะไรเร็วๆก็เราต้องยั้งความคิดเรานิดนึงก่อนที่เราจะกด enter นะว่านี่คืองานวันเกิดเพื่อนใช่มั้ยครับงานวันเกิดเพื่อนก็เฮฮาสิเราไปในฐานะที่เราเป็นแขกเจ้าภาพคือเจ้าของวันเกิดเราก็ไปอวยพรวันเกิดเขาทำไมเราต้องไปอวยพรวันเกิดเพื่อนด้วยน้ำตาล่ะลูกแล้วมีบางคนอันนี้แอบไปเห็นมาก็เห็นว่าแบบจริงๆไม่ควรมาเลยด้วยซ้ำเฮ้ยอันนี้ไปกันใหญ่นะ คือถ้าเรามีเพื่อนที่เศร้าอยู่อ่ะแล้วเราจัดงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนเพื่อนมานะใช่และรู้หรือเปล่าว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยปลอบประโลมให้เพื่อนนั้นน่ะหายจากอารมณ์เศร้า
คือขุดเขาออกมาจากบ้านแล้วก็ให้เขาได้มาเจอกับบรรยากาศรอบๆที่มันเป็นบรรยากาศดีๆใช่บางทีการปลอบไม่ใช่การจับเพื่อนมาเฮ้ยเป็นยังไงไม่ใช่มันคือการปลอบแบบอ้อมๆคือพาเขาออกมาหลุดออกมาจากบรรยากาศเดิมๆ เป็นบรรยากาศที่ทำให้เขาเศร้าอ่ะว่าโลกมันก็ยังไปต่อนะทุกคนยังมีชีวิตนะเรายังมีเรื่องราวอื่นๆให้สนใจได้นะและชีวิตน้องเฟย์เองอ่ะโอ้เด็กอยู่จะตายเฟย์กี่ขวบเองอ่ะจบมหาลัยยังไม่รู้พี่จ๋าจำไม่ได้นะคือเจอน้องเขามานานตั้งแต่น้องเขาเรียนม.ต้นประถมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องก้าวต่อไปเปล่าใช่อยู่อย่างนี้หมายความว่าไงจะไม่ให้น้องเขามีแฟนคนใหม่ใช่ไหมเราเชื่อว่าถ้าสมมติน้องมีเดี๋ยวก็มีคนพูดอีกต้องมีข่าวอีกต้องอ่านอีกแต่เราไม่เห็นด้วยนะนั่นสิแบบว่าก็มันต้องไลฟ์โกออสอ่ะถูกต้องอ่ะแบบนี้ดีแฟนข้อความมาแล้วใครแชทอะไรมาเพจอุตส่งรูปมาเหรอเออทำไมอ่ะชื่อจัมเปอร์จัมเปอร์บอกว่าอะไรเออดูคิดก่อนคือว่าสดสดร้อนร้อนโอ้ยทำไมมันดับมาเออมาไหมมาไหมโอ้ยเอาเพจเพจดับไปแล้วเพจคือว่าสดสดร้อนร้อนวันนี้ตอนเที่ยงไปจองตั๋วหนังฟรีแลนส์ที่เมเจอร์แฟชั่นได้ตั๋ว18นาฬิกาตอน16นาฬิกามีอุบัติเหตุเจ็บข้อเท้าเดินไม่ได้โชคยังดีแฟนไปถามที่โรงหนังว่าเอาวีลแชร์เข้าไปในโรงหนังได้ไหมพนักงานใจดีให้เลื่อนตั๋วได้ยังไงต้องไปดูให้ได้ Hashtag Freelance Hashtag Major เออสรุปว่าเป็นวีลแชร์เข้าไปได้เป็นวีลแชร์เข้าไปดูฟรีแลนซ์คุณพระเอออยากได้อะไรไหมนอกจากเนี้ยบอกสิเอาที่พี่กัดนะเอื้อนเอ่ยมาเออเนี่ยเนี่ยสักอย่างนึงในฉากเนี่ยเราถอดให้เลยมีคนโทรมาแล้วมีคนโทรมาแล้วจริงเหรอจริงเหรอไม่รู้ใครโทรมาเนี่ยนี่ดูอ้าใครโทรมาจริงๆเนี่ยนี่นะฮะคุณจัมเปอร์จัมเปอร์นะครับแต่ว่าใน Facebook น่าจะเป็นคุณอ่านไม่ได้เออๆๆอ่ะก็ขอให้หายเร็วๆด้วยละกันแล้วก็รับกิฟต์เซตไปนะครับแล้วไปร่วมรุ้นมีดแอนด์กรีกันอีกทีเนาะเลอค่าอมตะอ่ะขอบคุณนะครับ WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันเล่นเกมกันครับ WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงซิสเต็มมาโอดีเกมซ่าท้าฟันจ้ะซิสเต็มมาโอดีเกมซ่าท้าฟันอ้าวไปซื้อกันยังซิสเต็มมาซอและแซกนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนก็ได้แบรนด์ใดก็ได้นะครับที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี่ฮะ Hello Kitty เป็นสินค้า Premium Limited Edition สุดน่ารักลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นของ Premium ก็ชุดนี้นะครับมีทั้งกล่องข้าวกระบอกน้ำกล่องใส่ของอเนกประสงค์ชามสลัดโบแล้วก็แก้วน้ำเลือกได้เลยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเริ่มสะสมกันหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นหรือกว่าของจะหมดใช่แล้วครบถ้วนเลยพี่จัดวันนี้น่ารักมากทั้งเซตนะครับผมนอกจากฟันแข็งแรงเหงือกแข็งแรงแล้วก็ยังได้สะสม Hello Kitty ด้วยครับมารับสายการ2สายเนาะสายแรกตาลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาลโทรจากที่ไหนครับนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันตาลบ้านอยู่แถวไหนอ่ะบ่อทองค่ะที่ไหนนะบ่อทองค่ะบ่อทองไกลปะผมไม่รู้จักเขาว่านครราชสีมาจังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่ไงหลายตำบลหลายอำเภออยู่ตาลรู้จักบ้านพี่เปล่าตรงไหนอ่ะอยู่แถววัดบูนรู้จักไหมค่ะรู้จักเดี๋ยวพี่เปิดร้านอาหารตาลไปกินแล้วเอออ่ะอีกสายหนึ่งนิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เธอจากไหนครับปทุมธานีค่ะปทุมธานีเนาะครับโอเคเราให้สิทธิ์น้องตาลเลือกก่อนซึ่งน้องตาลน่าจะเลือกพี่ก้องค่ะครับผมนะครับน้องนิดก็ทำใจนิดนึงนะฮะมันไม่แน่เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่จะพยายามให้เต็มที่นะพี่ก้องแน่ก็เต็มที่นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปไปเฮ้ยเรียกให้เราอย่างนี้กันแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอยู่อะอะไรอยู่อะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อะซิสเตอร์มาวันนี้เฮ้ย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 เฮ้
ถูกเปล่าล่ะถ้าถูกก็ให้พี่จักรได้นี่นี่นี่อ้าวต้องให้กรรมการตัดสินมากรรมการตัดสินต้องให้พี่ก้องเหรอเนอะเสร็จก่อนเนาะใช่ป่ะพี่ก้องเสร็จก่อนนี่มันเขาเรียงไว้ให้อยู่แล้วหรอเรียงไว้ให้แต่ทำไมเวลาเราเปิดออกมาแล้วมันชอบอย่างเงี้ยมันเลื่อนไงเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยก็นี่ไงเลี้ยงไว้ให้ก่อนก็เลื่อนอย่างนี้แหละมันเป็นเพราะแม่เหล็กเราก็เลื่อนเราก็เลื่อนเมื่อกี้เราก็สลับอันนี้เกือบไปเห็นแม่สูสีแล้วโอ้ยเอองั้นครั้งหน้าเดี๋ยวเปิดป้ายเนี่ยต้องหมุนหนึ่งตัวหนึ่งรอบไหมดี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 ก็แพ้สิต่อให้หน่อยอ่ะดีใจกับตาลนะครับดีค่ะนี่โทรมาใหม่โทรมาใหม่โอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาเจอกันเฉลยทั้งหมดทั้งปวงครับแต่ว่าขอบคุณกันก่อนครับช่วงนี้นะครับใหม่แปรงจัดฟันซิสเต็มมาโอดีวีเชฟสไปรัลนุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสาดฟันก็สะอาดเจอกันครับ15ปีซิสเต็มมาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลง Dig itช่วงสุดท้ายครับครับมาที่เรื่องราวนี้เลยอันนี้ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนเรื่องของพี่โอปอกับพี่หมอโอ๊กนะคะตอนนั้นที่บอกว่ามีอาการแบบว่าเร่งด่วนต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนาะมีนักข่าวไปเจอกับพี่หมอโอ๊กก็อัปเดตอาการจากปากพี่หมอหน่อยละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือพี่หมอเริ่มจากบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราก็เครียดกันทั้งคู่นะครับวันแรกที่รู้ว่าครรภ์มีปัญหาคือตอนนั้นพี่หมอกำลังกอดกับพี่ปออยู่แต่ว่าท้องเนี่ยแข็งมากก็เลยตัดสินใจว่าต้องพาไปตรวจกับคุณหมอในตอนเช้านะครับก็ปรากฏว่ามีอาการมดลูกหดรัดตัวนะครับและที่สำคัญคือพี่ปอมีภาวะปากมดลูกรับน้ำหนักได้เกินจำกัดเนื่องจากพี่ปอเป็นคนที่ตัวเล็กก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาชะลอการคลอดนะครับข่าวที่ออกมาเหมือนกับบอกว่าน้องมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดจริงไหมพี่หมอบอกว่าถ้าสำหรับอายุครรภ์ของน้องในช่วงนั้นถือว่าเสี่ยงมากเลยครับเพราะว่าแค่จะ6เดือนมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเรา2คนจริงๆแต่เราต้องอดทนรอดูเผื่ออาการวันเป็นอาการแบบดูมันวันต่อวันเลยนะครับซึ่งตอนนี้น้องทั้ง2ก็เข้าสู่เดือนที่7แล้วถือว่าความปลอดภัยมีมากขึ้นน้องแข็งแรงดีพี่โอปอก็ได้พักผ่อนร่างกายโอเคตอบสนองกับยาดีมากๆเลยเรียกได้ว่าตอนนี้สบายใจขึ้นใช่ไหมบอกว่าก็ใช่ครับสบายใจมากขึ้นในทุกๆวันผมถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนหนึ่งเลยที่ลูกเขาได้สอนผมแถมยังช่วยย้ำเตือนให้ผมรู้สึกตัวได้ว่าผมรักเขาทั้งคู่มากแค่ไหนแล้วตอนนี้โอปอยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่ายังอยู่ครับคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้วินาทีแรกที่รู้ว่าโอปอมีอาการเสี่ยงเรารู้สึกยังไงบ้างมีหลากหลายอารมณ์เลยครับกลัวกดดันคิดเยอะแต่เราว่าเราต้องเข้มแข็งเพราะโอปอเขาเป็นแม่เขาต้องรู้สึกเยอะกว่าเราดังนั้นผมต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับเขาให้กำลังใจกันยังไงบ้างบอกสัญญากับเขาไว้ตั้งแต่วันที่เราแต่งงานแล้วครับว่าจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังรักเขามากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันผมสัญญาครับว่าเราจะอยู่ด้วยกันทุกวันไปตลอดในส่วนของการคลอดล่ะจะมีโอกาสเลื่อนมาเร็วกว่ากำหนดไหมไม่สามารถกำหนดได้เลยครับรู้แค่ว่ายิ่งนานยิ่งดีแต่ณตอนนี้ผมโล่งใจแล้วครับคือเราต้องใช้กำลังใจเป็นหลักควบคู่ไปกับการรักษาครอบครัวของทั้งสองคนให้กำลังใจยังไงบ้างก็ถือว่าครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดครับเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นหลักให้เรายึดได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าท่านรักผมมากแค่ไหนและผมก็รักลูกของผมมากแค่ไหนครับเหมือนก่อนหน้านี้พี่ปอเคยบอกว่าอยากจะฉลองวันเกิด4คนพ่อแม่ลูกบอกว่าครับถึงแม้ว่าปีนี้สถานที่จะเปลี่ยนไปได้ฉลองกันในโรงพยาบาลแต่เราก็ยังได้อยู่ด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็พอถึงจังหวะนี้ก็ร้องไห้นะที่เห็นว่ามีแบบซับน้ำตานะครับแล้วพี่หมอโอบอกว่านี่เดี๋ยวโอปอเขาดูข่าวเขาต้องเครียดแน่เลยแล้วพี่หมอก็ยิ้มออกมาเห็นว่าพี่ดาด้าเองแนะนำให้เราเตรียมของให้น้องบอกว่าใช่ครับตอนนี้ผมเองในฐานะคุณพ่อก็ต้องเป็นฝ่ายเตรียมส่วนคุณแม่ก็นอนพักผ่อนไปก่อนครับแล้วสภาพจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงบ้างบอกว่าพี่วปอในช่วงแรกก็ทั้งสองคนแหละตั้งตัวไม่ถูกกันทั้งคู่นะครับแต่เราก็ต้องตั้งสติยอมรับครับว่ามันหดหู่มากจริงๆแต่โอปอเขาเข้มแข็งดังนั้นผมต้องทำตัวเป็นหลักให้กับเขาเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกและภรรยาของผมซึ่งตอนนี้ถือว่าสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วพี่โอ๊กอยากบอกอะไรไหมถ้าเกิดพี่โอปอดูอยู่ก็ดีใจนะครับที่เราสองคนได้แต่งงานกันส่วนอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไง
ทุกวินาทีที่เราอยู่ด้วยกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันคือเรื่องดีทั้งนั้นขอบคุณมากที่เข้มแข็งและอยู่เคียงข้างกันเสมอทั้งทุกข์และสุขครับครับแล้วก็ร้องไห้อีกหนึ่งครั้งจะบอกว่าคือพี่หมอโอ๊คเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าพี่โอปอเนี่ยจะเขาจะไม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาก็จะแบบว่าต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าแบบว่าพี่โอปอเขาก็หนักเหมือนกันนะใช่เพราะอาการอยู่ในอาการที่แบบพร้อมจะคลอดตลอดเวลาเนาะให้กำลังใจกันแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้รับยาแล้วก็ตอบสนองในทางที่ดีใช่เลยครับนะครับเนาะอันนี้ตลอดไปจากนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่โอปอหน้าจอเพราะว่าจะต้องพักยาวพอสมควรจนกว่าจะน้องจะออกมาครับนะยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับครับนะฮะเอาล่ะมาประกาศเนาะประกาศ Facebook Comment มีเรื่องไหนที่อยากแชทคุยกับเราเล่าแล้วไม่หลุดด้วยไม่หลุดไม่หลุดพี่แค่อ่านให้ฟังเฉยบอกว่าอันนี้ให้เพราะว่าเป็นความลับที่เขาคงเก็บมานานคือว่าเรื่องกลิ่นปริศนาตอนอนุบาลนะคะกลิ่นที่เพื่อนเพื่อนเหม็นกันมันไม่ใช่กลิ่นอ้วกของเพื่อนคนนั้นค่ะคือเขาอะอืดใส่กางเกงกลิ่นมาจากเขาเองคือสารภาพตอนนี้นะน่าจะผ่านมาหลายปีแล้วมั้งเพื่อนน่าจะลืมแล้วล่ะสิบปีอย่างต่ำและถ้าน้องจำได้แสดงว่ามันเป็นประสบการณ์ตอนเด็กที่ฝังใจมากนะเพราะคนเราส่วนใหญ่จำชีวิตอนุบาลไม่ได้แสดงว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบฝังใจเหมือนเมษาตอนล่าสุดในมาลีใช่ไหมล่ะ อะไรที่ภาษาอังกฤษใช่ป่ะภาษาอังกฤษทุกวันนี้น้องก่อนที่เขาจะเล่าวันนี้เขาไม่อืดเลยจริงเหรอเป็นคนท้องผูกเพราะว่าแบบกลัวอืดเขาจะเหม็นนี่เพิ่งอืดได้วันนี้กินมะขามแขกหน่อยเนาะพรุ่งนี้จะได้โอเคได้ป่ะพี่ให้เสื้อไปใส่ใส่แล้วอย่าอืดนะลูกอีกคนนึงส่งมาเป็นครั้งแรกที่ส่งมาแล้วทำให้กล้องนั้นไปไม่ถูกเลยทีเดียวกล้องแต่งงานกับผมนะอันนี้ก็เขินอยู่แต่ว่าเขินแบบตั้งสติได้ละโอเคแต่รอบแล้วยอมรับว่าตกใจตกใจมากเลยใช่ไหมแล้วยังคิดไม่ออกว่าแบบคิดออกแล้วล่ะว่าทำไมเขินขนาดนั้นแต่พูดออกกันไม่ได้โอเคได้ได้ได้รับเสื้อไปนะจ๊ะดีจ้าโอเคหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมจ้าขอบคุณเสื้อผ้าจาก Just Pal ครับโอเคครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับข่าวบันเทิงประจำสัปดาห์อีก7วันผ่านไปเราจะรวบรวมมาให้ถูกต้องครับครับสัปดาห์นี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ ครับ